สวัสดีครับผมต๊อบณพลนะครับวันนี้มีสิ่งน่าสนใจมาฝากกันปกติเนี่ยไม่เคยรีวิวสินค้าอะไรมาก่อนเลยในชีวิตนะครับแต่ได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งน่าสนใจแล้วก็ดีมากๆรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดบอกต่อเนี่ยมันต้องดีกับทุกคนที่ได้ดูในตอนนี้นะครับเพื่อนๆพี่น้องควรจะใช้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ Joy One For All นะครับสำหรับ Joy One For All วันนี้เนี่ยที่ต๊อบจะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นตัว CC CreamSPF 30 PA บวกบวกบวกตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายสีแต่ว่าไปถามที่เคาน์เตอร์มาแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเหมาะกับต็อปเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวที่เป็น PA แบบนี้เขาจะมีบอกอยู่ด้านหลังคือปกติไม่ค่อยได้แต่งหน้าตัวเองบ่อยนะครับแต่ว่าดูจากสีตรงนี้ก็รู้เลยว่ามันเป็นสีที่เหมาะกับเราคือมันเหมือนเกลี่ยแล้วเข้ากับผิวเราไปเลยแต่ว่าปกปิดความดำของตาได้นะครับต้องบอกว่านะผู้ชายเนี่ยเอาแบบประจำวันนะครับกลางวันไม่ได้ไปออกงานกลางคืนหรือว่าไปที่ไหนแบบดึกๆอะไรแบบนี้ก็คือแค่นี้แค่ใช้ Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกๆแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นลงอย่างนี้พอจบเสร็จสำหรับ MTI Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกๆตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยครับเพราะว่ามี4สีให้เลือกมีทั้ง IL Ivory Light อันนี้สำหรับผิวขาวมากนะครับ LI ผิวขาว Light NA ผิว2สี Natural แล้วก็ TA ผิวครั้มหรือว่าแทนเป็นรองพื้นที่มีคุณสมบัติปกปิดพร้อมปกป้องครับเพราะว่ามีครีมบำรุงแล้วก็กันแดดอยู่ในหลอดเดียวเรียกว่าสวยจบในหลอดเดียวยังไงไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ www.mti.co.th โทร026932480ครับรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับกับทางสถานีโทรทัศน์ Channel 8 Thailand นะครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับวันนี้ก็พบกันเป็นประจำนะครับในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของวัตถุมงคลนะครับต่างๆที่เราได้เอามาใช้กันวันนี้เราก็มีของสะสมต่างๆมากมายนะครับรวมทั้งข่าวสารดีๆจากวัดวารามมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามีวัตถุมงคลต่างๆแปลกๆที่มาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักกันนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยหลายๆคนนะที่เคยติดตามมานะฮะแล้วก็ได้รับชมนะฮะในเรื่องราวของเราแล้วนะฮะตอนที่ไลฟ์สดนะครับหลายๆคนก็จะคงจะเห็นรกแมวนะครับรกแมวเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะเอาสกู๊ปนะครับภาพมาให้ดูนะฮะว่ารกแมวมันมายังไงเป็นยังไงแล้วมันมีความเชื่อที่มาที่ไปอย่างไรบ้างไม่เคยมีใครพูดถึงนะเรื่องราวของรกแมวเนี่ยนะวันนี้เนี่ยผมก็เอามาอันนี้คือตัวที่ผมใช้เองนะที่เราได้มาเนี่ยที่อยู่ในมือตรงนี้นะหลอดเล็กๆเนี่ยข้างในก็ดูไม่ค่อยออกหรอกว่าเป็นอะไรนะแต่ว่ารู้ว่าเป็นหลอดๆนี้แหละนะครับเป็นลูกแมวความเชื่อของคนโบราณเนี่ยเขาก็มีมาว่าถ้าแมวตัวไหนเนี่ยคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ทานลกไม่ทานลกของตัวเองนะครับทิ้งไว้ให้เจ้าของนะครับเจ้าของคนนั้นเนี่ยก็จะได้โชคนะครับยิ่งถ้าเป็นแมวเรียกว่าแมวตลาดแมวจรเนี่ยยิ่งมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มากอย่างอัศจรรย์นะครับอันนี้นะฮะมีคนได้แบบนี้มาแล้วนะครับในโลกนี้มีมาแล้วนะครับก็คือว่าเขาอะแมวเนี่ยคือไม่เขาไม่ได้เจ้าของนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยให้อาหารมันกิน
นะวันนึงมันหายไปปุ๊บมันก็คลอดลูกมาแล้วมันก็มาคุณก็เผอิญคุณก็ไปเจอแล้วมันก็ทิ้งรกให้คุณนะฮะปกติแมวเนี่ยมันจะกินรกของมันเองนะครับคือที่ออกมากับลูกมันนั่นแหละนะครับบางตัวโหดร้ายมากถ้าเราไปเห็นมันเวลาคลอดเนี่ยมันกินลูกมันด้วยนะกินตัวลูกมันเป็นๆนี่เลยอย่างนี้ด้วยนะคราวนี้มันก็มีเครื่องรางอันนี้ถือว่าเป็นของขลังนะครับเป็นของขลังนะครับหลายคนก็คงจะรู้จักนะครับลกแมวหลวงปู่คำบุเนี่ยท่านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวมากมายก่ายกองเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีความเมตตาสูงก็เลยท่านก็เลยได้ลกแมวมาอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะครับรวมทั้งลูกกรอกแมวก็คือแมวที่ออกคลอดลูกมาแล้วลูกตายนะครับก็อย่างเงี้ยก็มีหรือบางทีแมวแท้งออกมาก็มีนะครับมีหลากหลายเหลือเกินนะครับมากมายนะครับแต่คนไทยเขามีความเชื่อว่าแมวนั้นเป็นสัตว์ที่ให้คุณนะครับให้คุณให้โชคให้ลาภนะครับเป็นหลักเลยอันนี้นะครับอันนี้ก็บอกท่านผู้ชมว่ามันเป็นของดีที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็ไม่ค่อยมีนะครับจะพบได้ก็รู้สึกจะเป็นรายการผมรายการเดียวที่มีเรื่องราวเหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักได้เรียนรู้กันนะครับเอาละครับนอกจากเรื่องราวแปลกๆที่รายการเรามานำเสนอแล้วนะครับก็ยังมีข่าวสารต่างๆนะครับอย่างวันนี้เนี่ยฮะเตรียมตัวไว้เลยนะครับวันเสาร์5ปีประจำปี2562ตรงกับวันที่6กรกฎาคมนะครับก็คืออีกประมาณสัก2อาทิตย์นะฮะ2อาทิตย์จากนี้นะครับอาทิตย์หน้านู้นแล้วนะวันที่6นะครับจะตรงกับวันเสาร์5นะครับในคืนวันเสาร์5นะฮะก็จะมีงานประกอบพิธีพุทธาภิเษกต่างๆนะครับจากวัดวาอารามเนี่ยหลากหลายเกจิอาจารย์มากมายเหลือเกินนะครับสถานที่หนึ่งที่ผมจะเดินทางไปนั่นก็คือที่วัดพุทธโมกพระรารามจังหวัดสกลนครครับเราจะไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกเสาห้านะครับเขาพุทธาภิเษกเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับที่อื่นคือเขาจะพุทธาภิเษกเนี่ยข้ามคืนนะฮะหนึ่งคืน2วัน1คืนนะครับครบถ้วนนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยพอจะเสร็จพิธีเขาจะต้องประกอบพิธีรับฉับพันธรังสีก่อนเป็นตำรับของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยซึ่งหลวงพ่อหนุนนั้นเป็นลูกศิษย์ของพระราชพงศ์รยาหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่นเองนะครับเนี่ยฮะก็เลยแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักแล้วตอนนี้เนี่ยทางวัดมีการจัดสร้างนะครับเหรียญล้อแม็กรุ่นแรกเหรียญหล่อนะฮะล้อแม็กรุ่นแรกนะครับวันนี้ก็จะเอาภาพตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันพร้อมทั้งวันเสาร์5ตรงกับวันที่6กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกนะครับพระกริ่งอุปัฏฐยะรุ่นแรกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยล้อแม็กรุ่นแรกพระกริ่งอุปัฏฐยะรุ่นแรกอยู่ในวาระเดียวกันนะครับเป็นวาระใหญ่นะเป็นวาระใหญ่พระกริ่งอุปัฏฐยะท่านผู้ชมจองกับทางทีมงานรัตนโกสินทร์มาแล้วนะตอนนี้ไม่มีของแล้วนะจองมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะเที่ยวนี้เสร็จงานก็จะได้รับมอบวัตถุมงคลสักทีนะครับทางทีมงานเรากำหนดไว้ว่าประมาณวันที่15กรกฎาคมนะครับต้องใช้เวลาเต็มหน่อยเพราะว่ากว่าของจะได้มาถึงเราแล้วกว่าเราจะได้จัดของตรงนี้มันใช้เวลาเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับตรงนี้นะท่านใดที่จองไว้รับพระแน่นอนนะครับวันที่15นะครับส่วนท่านที่จะจองล้อแม็กนะครับตอนนี้นะก็ข่าวดีพอดีมีคนเสียสละล้อแม็กเนื้อทองคำตอนนี้นะฮะมีว่างอยู่นะครับจัดสร้าง9เหรียญนะครับมีว่างอยู่ตอนนี้2เหรียญนะครับถึง2เหรียญนะครับมีว่างอยู่2เหรียญนะครับท่านใดสนใจนะครับเหรียญละ 25,900 นะครับน้ำหนักประมาณใกล้ๆบาทนึงแถวๆนี้นะครับตอนนี้ออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้ท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบเลยนะฮะตอนนี้นะก็จัดให้นะครับเพราะว่าเจ้านึงเขาจองไว้โอ้2ของเหรียญมาเขาเลยแบ่งออกมาเหรียญนึงนะครับจ่ายมาเหรียญเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ยังเลยไม่งั้นตอนแรกปิดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เลยเหลืออยู่ก็เลยต้องมาบอกให้กับท่านผู้ชมที่สนใจก็ขอเรียนเชิญเพราะว่าถ้าไม่มีใครเอาเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆวันงานก็หมดแน่นอน 100% นะครับอันนี้บอกก่อนนะครับส่วนใหญ่คนดูก็จะได้ไปนะครับเอาไปดูภาพข่าวนะครับงานเสาห้านะครับวัดพุทธโมกพระรารามประกอบพิธีพุทธาภิเษกเหรียญล้อแม็กรุ่นแรกนะครับแล้วก็พระกริ่งอุปัฏฐยะด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูทีละอันก็แล้วกันนะครับล้อแม็กรุ่นแรกสวยขนาดไหนนะครับในพิธีจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องคอยติดตามเพราะว่ายังมาไม่ถึงนะครับวันที่6กรกฎาคมแต่วัตถุมงคลทุกอย่างของล้อแม็กรุ่นแรกตอนนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 100% แล้วนะครับคงเหลือแต่เพียงแค่กล่อง
ใส่เท่านั้นเองนะครับซึ่งในงานประกวดในงานประกอบพิธีพุทธาภิเษกไม่ได้ใส่กล่องล้อแม็กจะประกอบพิธีนะฮะจะใส่ไว้ในบาตรเสกให้หลวงพ่อเสกในบาตรในบาตรพระเนี่ยแหละบาตรที่บิณฑบาตเนี่ยเสกในบาตรพระครับรุ่นเดียวที่มีอย่างนี้นะครับเสกไว้ในบาตรนะอยู่ในบาตรแล้วเสกนะครับไม่ธรรมดาท่านใดสนใจด่วนเลยนะฮะเนื้อชนวน200บาทเท่านั้นเองนะครับเนื้อนวโลหะ500บาทเนื้อเงิน 1,500 บาทแล้วก็เนื้อทองคํา 25,900 บาทนะครับอันนี้นะครับท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญดูภาพประกอบตอนนี้ก่อนนะเราเตรียมภาพวิทยามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าหน้าตาของเหรียญล้อแม็กรุ่นแรกนั้นเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมพร้อมกันครับนะครับวันที่6กรกฎาคมตรงกับวันเสาร์ที่6นะครับกรกฎาคมนี่หลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับตอนที่นี้นะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมไปฟังเสียงด้วยเลยก็ได้นะครับอันนี้นะฮะทองแล้วใส่ทีหลังจมลงไปแล้วมันเหลือตัวนั้นมันเป็นทองคำอยู่ในนั้นหลายคนเลยครับนี่ไม่หมายถึงว่าเอาไปขายแล้วเสียนะแล้วเขาจะเหลือนั้นเพราะพวกรับจ้างไปหลุมทองอันนั้นขายแต่งกับโรงงานหลวงพ่อเขาไม่กลับจะมีหลักฐานมันน่าจะเริ่มมาเข้าไปทั้งหมดถ้าไม่เป็นกระทุ้งทองไงเขาบอกเขาพอดีได้มากเขาบอกไม่ได้ไม่ได้นั่นก็ไม่อยากเทวันนั้นนะบอกเขาว่าให้ลงไปต้องเทสมองเดี๋ยวเทบอกไปแล้วมันจะได้ของชิ้นหนึ่งใช่ไหมจำนวนเรือตัดที่เลยเราแบ่งลงมาตอนนี้เดียวครับก่อนเดี๋ยวเป็นแค่คนข้อนิ้วก็ได้แต่หรือว่าเป็นฉนวนเพราะว่าแบนอ่ะผมเขาลูกลั่นประจาไปแล้วว่าต้องมีฉนวนด้วยแต่ก็ได้ทั้งหมดนะครับภาพที่เห็นตะกี้นะครับของหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อได้มอบชนวนนะครับพระอุปัชฌาย์มาเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างครั้งนี้รวมทั้งคุณแม็กคุณสกลก็มอบชนวนนะครับจากองค์หลวงพ่ออุปัชฌาย์เช่นเดียวกันนะครับมามอบไว้เพื่อที่จะจัดสร้างเหรียญล้อแม็กรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยฮะมีหลากหลายเนื้อหานะครับทั้งหมดเนี่ยมี5เนื้อหานะครับเป็นหลักๆตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยใกล้หมดแล้วเพราะว่าเราได้เปิดไปแล้วนะครับมีคนจองกันเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เหลืออยู่ที่เขาจองไป2เขาแบ่งมา1 2ท่านก็จะได้อีก2เหรียญเพราะนั้นเนี่ยท่านใดที่สนใจพอมีตุ้งตังอยากจะจองขอเรียนเชิญนะครับ 25,900 บาทนะครับเนื้อทองคำนะครับก็เนื้อทองคำตกลงก็จะได้เนื้อแถมด้วยนะเขาตกลงกันแล้วได้เนื้อแถมด้วยนะครับจะได้เนื้อชนวนธรรมดานะชนวนนะชนวนธรรมดาเนี่ยให้เพิ่มเติมไปเลยนะฮะ10เหรียญนะชนวนธรรมดา10เหรียญนะครับแล้วก็เนื้อกรรมการอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญทองขาวนะครับเขามอบให้อันนี้คุยแล้วนะแต่ว่าเป็นนอกเหนือกับเลขที่ตรงกันนะไอ้ตรงนี้เขามอบให้ไปเลยเฉพาะนะครับอันนี้พิเศษนี่คุยกันแล้วเขามอบให้เพราะนั้นเนี่ยยังไงก็คุ้มแน่นอนเพราะตอนนี้ทองคำบาทละ 20,000 กว่าไปแล้วนะฮะขึ้นขยับไปแล้วนะครับก็เทออกมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันปรากฏว่าเนื้อทองคำมันหายไปมันซิเขาเรียกว่าซินะมันจะเสียเนื้อมวลทองคำหายไปทองคำ10บาทหายไป50สตางค์นะครับหายไป50สตางค์ถือว่าเยอะนะครับแล้วตรงนี้น้ำหนักออกมาแล้วเป๊ะๆแล้วประมาณ14กว่าเกือบ15แถวๆนี้นะครับที่ทางโรงงานเขาแจ้งมานะเรียบร้อยหมดแล้วคือเทเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็เพิ่งมาตอนนี้ก็คือรายละเอียดต่างๆเพิ่งเสนอมาให้ตั้งแต่ทางวัดเรียบร้อยแล้วก็ได้จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับก็ต้องอดใจรอกันสักนิดนึงนะครับตรงนี้ของดีต้องอดใจรอหน่อยนะครับส่วนใครจะจองชุดเงินก็ยังจองได้นะครับมีชุดคอมโบเซต 2,200 บาทก็สามารถที่จะจองได้นะครับตอนนี้นะครับเอ้าไปดูพระกริ่งอุปัฏฐยะนะครับที่มีการพุทธาภิเษกพร้อมกันในวันที่เสาร์ในวันเสาร์5ของคืนวันที่6กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับเราไปรับชมภาพพระกริ่งอุปัฏฐยะที่ท่านผู้ชมจะได้ไปและจองมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะจัดส่งไปให้เหมือนกันวันที่15ครับผมไปชมภาพครับเนี่ยครับ25เช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะก็จะประกอบพิธีแบบนี้นะฮะประกอบพิธีแบบนี้แล้วก็ในงานวันที่6เสาร์5เนี่ยฮะทางทีมงานรัตนโกสินทร์นะครับร่วมกันกับทางสถานีโทรทัศน์ Channel 8 Thailand ผู้ที่ศรัทธาในสายบุญนะฮะกับทางรัตน168รัตนโกสินทร์นะครับผมเนี่ยได้จัดเตรียมภาพมหามงคลนะครับชื่อว่ารอยพระพุทธบาทมงคล108
ไปถวายให้กับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพเป็นภาพลายรถน้ำขนาดใหญ่นะครับมอบให้นะครับถวายให้กับวัดไว้ที่วัดพุทธโมกขารามจะได้นำรายชื่อคนที่ร่วมบุญนะครับขับทาง168รัตนโกสินทร์เนี่ยไปเขียนใส่ไว้ด้านหลังนะครับเขียนใส่ไว้ด้านหลังนะครับของภาพที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพนะหลังจากตรงนี้นะครับพักกิ่งชุดนี้ตอนนี้เนี่ยจองกันหมดไม่เหลือแล้วนะครับพักกิ่งนะครับเกลี้ยงแล้วนะฮะล้อแม็กเราเพิ่งมาจองตอนนี้นะฮะจองช่วงนี้เท่านั้นนะจองช่วงนี้จบแล้วจบเลยนะครับหลังจากวันงานไปแล้วราคาบวกแน่นอน 100% นะครับ 100% นะครับเพราะว่าของมันเหลือน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับงานประกวดมีแน่นอนนะตอนนี้อยู่ในรายการลิสต์รายการประกวดพระเครื่องใหญ่ๆที่เขตในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับบรรจุไปเรียบร้อยแล้วก็คือพระเนี่ยได้ออกช่วงนี้ก็คงจะได้ประกวดกันปลายช่วงปลายปีแน่นอนตอนนี้ได้ส่งไปแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆเขาบอกว่าครบถ้วนสวยงามแล้วก็ผ่านพิธีมาแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเครดิตจากวิทย์ดีจบไม่มีปัญหาเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจะส่งในงานประกวดได้มี2อย่าง1พระปิดตามหาอุดอุปัชฌายะรุ่นแรกนะครับที่โด่งดังมากนะครับได้ทุกเนื้อและก็เหรียญล้อแม็กรุ่นแรกก็สามารถที่จะส่งประกวดได้นะครับจะมีรายการขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบว่ามีเมื่อไหร่ก็2รายการนี้บรรจุอยู่ในรายการประกวดแน่นอนนะครับในพระในชุดพระมหามงคลตรงนี้นะครับของสมาคมผู้โยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับเป็นมาตรฐานนะครับอันนี้เราจัดให้นะครับสวัสดีครับพี่ชูวิทย์นะครับพี่นิพิษนะครับแล้วก็คุณเบนคุณพี่จิรพิพัฒน์นะครับเทนดี้นะครับคุณอ้นนะฮะติดตามรับชมอยู่นะฮะหลายๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่ก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายในรายการของเราได้นะครับผ่านทางหน้าจอ Facebook นะครับหรือลิงก์ต่างๆที่เราได้ให้ท่านผู้ชมติดตามรับชมอยู่ต่อในขณะนี้นะครับตอนนี้นะครับนะฮะอ้าวท่านผู้ชมก็คงจะเห็นภาพไปแล้วตะกี้นะครับตอนนี้นะรายการวัตถุมงคลต่างๆตรงนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามมายังรายการได้นะครับผ่านทาง168รัตนโกสินทร์นะครับเฮียวสินบอกแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากครับผมนะพี่ชูวิทย์บอกว่าก็แชร์ให้แล้วด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณมากครับผมนะอ้าววันนี้นะอย่างที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวเราจะให้ชมภาพรอยพระพุทธบาทนะครับซึ่งเราเตรียมมาท่านผู้ชมดูนะฮะว่าขนาดใหญ่ขนาดไหนขนาดภาพวาดภาพเขียนลายรถน้ำอันนี้นะฮะท่านผู้ชมมีความกว้าง90เซนสูง120เซนนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ลายรถน้ำที่ใหญ่นะไม่เล็กนะฮะจะถวายหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับนี่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมช่วยชมหน้าตาที่เราจะลงไปนะครับนี่ผมก็ลงไปในเฟซทีนึงแล้วล่ะนะครับอันนี้เนี่ยพอมาทางสถานีปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับไม่สามารถจะมาวางตั้งด้วยกันได้อันนี้เนี่ยใหญ่มากประมาณสักสูงสักเด็กชั้นมัธยมต้นเลยนะครับไม่ให้เล็กนะใหญ่มาเริ่มเลยนะใส่รถเก๋งเนี่ยเต็มคันพอดีด้านหลังนะครับนี่ฮะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับภายในนั้นจะเป็นภาพเขียนลายรถน้ำนะครับมงคล108นะครับรอยพระพุทธบาทนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะเป็นรอยพระพุทธบาทเลยนะครับซูมเข้าไปในรอยพระพุทธบาทได้ไหมลองดูนะว่าซูมได้ไหมอันนี้คือจะเป็นภาพเทพชุมนุมนะครับทั้ง3ภพนะครับข้างบนนี่จะเป็นเทวดาข้างล่างเป็นเทวดานะครับแล้วก็เป็นมนุษย์นะครับคนที่ร่วมบุญทำบุญต่างๆนะครับนี่ฮะในรอยพุทธบาทตรงกลางนี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางจักรวาลแล้วก็รอบๆทั้งหมดเลยในรอยพุทธบาทนั้นเนี่ยเป็นภาพมงคลเขาเรียกว่ามงคลภาพมงคล108นะครับเป็นภาพมงคล108เนี่ยครับเป็นลายเขียนลายรถน้ำนะครับจะได้นำไปถวายหลวงพ่อหนุนสุวิชโยในวันที่6กรกฎาคมเสาห้านะครับภาพนี้ก็จะเข้าพิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีรายชื่อทำบุญด้วย50ท่าน50รายชื่อในนี้หลวงพ่อก็จะเสกไปด้วยในตัวนะครับเสกไปด้วยในตัวและก็ปัจจัยนะครับส่วนหนึ่งที่เราได้มาตอนนี้เนี่ยก็จะได้นำไปถวายนะครับร่วมบุญกับหลวงพ่อหนุนนะครับในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับต่อไปเพราะหลวงพ่อหนุนเนี่ยท่านมีวัดที่บาหลีมีคนที่มีความศรัทธาต่างๆมากมายแล้วท่านต้องมาสอนธรรมที่ธรรมศาสตร์นะสอนกรรมฐานที่ธรรมศาสตร์มันก็ต้องใช้สตุ้งสตางค์ใช้ปัจจัยนะจะรอแต่คนเอาไปให้หรือหยิบยื่นให้ในเวลานั้นก็คงไม่ได้ต้องมีการตระเตรียมล่วงหน้าแล้วก็ท่านก็เดินทางตลอดไม่ได้เป็นพระที่อยู่นิ่งเลยนะครับอันนี้ถึงบอกว่าเป็นพระที่ดีแล้วก็เป็นลูกศิษย์นะลำดับต้นๆเลยในสายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระราชพลมยานนะครับ
บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาครับผมต้องขออนุโมทนาผมก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยที่ร่วมบุญมานะครับบางคนยังมีสอบถามมาอยู่เลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะว่ายังมีกองบุญอีกไหมนะตอนนี้เราปิดไปแล้วนะเราปิดไปแล้วนะครับก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวรอรอบหน้าดีกว่ารอรอบหน้านะครับก็ถ้าได้รอบหน้าท่านผู้ชมก็ได้ร่วมบุญกันนะครับก็มีมาก็ไวนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเราทำบุญกันงานสั้นๆไม่ได้ยาวมากท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีนอกจากจะมีของวัดพุทธโมกข์แล้วนะฮะยังมีสิ่งที่เราจะไปก็คือว่าไปที่วัดที่อำเภอสว่างแดนดินนะครับวัดป่าสันติวันนะครับไปถวายปัจจัยจำนวนหนึ่งร่วมสร้างศาลาการประเรียนกับพระอาจารย์กองแพงนะครับด้วยนะครับก็เป็นลิสต์ในเส้นทางที่เราจะเดินทางไปแล้วก็เส้นทางที่เราจะไปตั้งแต่วันแรกๆอันนึงก็คือทีมงานของเรามีความตั้งใจมากก็คือจะไปเก็บภาพที่วัดสำนักสงฆ์เวรุวันนะครับครูบากฤษณะอินทวโนนะครับเทพพมรจำแรงแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมีเทพพมรจำแรงมาให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับจำนวนหนึ่งเพิ่งได้มานะครับท่านใดสนใจเดี๋ยวสอบถามได้เลยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงก็แล้วกันภาพดูภาพหน่อยนึงนะครับว่าหน้าตาของเทพพมรจำแรงเป็นอย่างไรนะครับทางทีมงานเราเตรียมมานะครับสีสวยๆนะครับข้างล่างนะมากมายเลยวันนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าเทพพมรจำแรงด้านหลังฝังพระปิตานะฮะด้านหลังนะฮะเราได้หงายเดี๋ยวหงายดูนิดนึงก็ได้นะนี่ข้างล่างภาพสีได้ไหมเดี๋ยวทางทีมงานดูเดี๋ยวขออนุญาตหยิบให้ดูนิดนึงนะฮะนี่ครับเอาหงายกันสดๆเลยอย่างนี้นะฮะเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวยกดีกว่ายกใกล้ๆเลยยกจอเลยนะให้ดูเลยวินเทจอย่างนี้แหละดูง่ายๆสบายๆนะครับดูใกล้ๆสบายๆเลยนะครับนี่วันนี้มีเท่านี้นะฮะได้มาอย่างนี้เลยนะครับเทพพมรจำแรงนะครับเนื้อชมพูนะครับด้านหลังพระปิตานะครับ6มีทั้งหมด6องค์นะฮะ6องค์นะครับเทพพมรจำแรงนะครับอันนี้ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่สวยๆครับผมอันนี้นะแล้วก็มีอันนี้6องค์นะครับอันนี้ท่านใดสนใจเนี่ย900บาทเท่านั้นนะครับมีแมงมุมดักซับด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นเล็กเหมือนเดิมชิ้นเล็กได้มา3ชิ้นนะชิ้นนึง450เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะแล้วก็หัวใจนะครับหัวใจเทพพมรจำแรงนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นพระพรหมด้านหลังเป็นพระปิตานะครับมี2เวอร์ชั่นตรงนี้นะครับก็องค์ชิ้นละ700บาทนะชิ้นละ700บาท700บาทนะครับอันนี้นะครับอ่ะดูประมาณนี้ก็ได้หลายๆคนคงจะรู้จักแล้วท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะดูกันเนี่ยคือตอนไลฟ์สดจะชัดเจนกว่าเยอะนะครับอันนี้ก็จะซูมได้เท่าที่ซูมให้ดูนะครับเท่านั้นนะครับนี่ฮะก็คือเทพพมรจำแรงเดี๋ยวทางทีมงานของเราก็จะเดินทางไปเก็บภาพบรรยากาศวัดสำนักสงฆ์เวรุวันนะครับที่โคราชมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามแล้วถ้าเจอพบได้พบครูบาก็จะได้กราบเรียนสัมภาษณ์ท่านนิดนึงนะครับในรายการแล้วก็ให้พรกับแฟนรายการของเรานะครับที่ติดตามรับชมด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับและเทพพมรจำแรงนั้นดีอย่างไรแบบไหนฟังจากปากของหลวงพ่อครูบากฤษณะอินทวโนเองจะสุดยอดกว่านะครับอันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครสนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับเอ้ามีเวลาเหลือนะครับอยู่เยอะนะครับวันนี้เนี่ยผมพาท่านจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันนะครับเนื่องจากว่าวันเสาร์เนี่ยจะเป็นงานมุทิตาสักการะนะครับท่านเจ้าคุณพระปราจีนมุนีนะครับท่านพระครูปราจีนมุนีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมและทีมงานจะเดินทางไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะได้ไปเก็บภาพบรรยากาศในวันเสาร์ช่วงเช้านะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามและชมอยู่หลวงพ่อองค์นี้เป็นอย่างไรตอนนี้ท่านผู้ชมยังไม่รู้จักแต่ในช่วงตอนต่อๆไปจะพามาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักท่านพระดีนะครับต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่โฆษณาแล้วก็ไม่มีข่าวเคลื่อนไหวออกให้เราได้เห็นหรอกแต่พระองค์นี้เก่งมากต้องบอกว่าเป็นพระที่เก่งจริงๆนะครับอยู่ที่วัดห้วยจระเข้จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นพระสายปฏิบัติกรรมฐานเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธฐานิโยนะครับวัดป่าสารวันนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการกรรมฐานเป็นอย่างมากแล้วท่านก็มีความพิเศษหลากหลายเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยผมก็รู้จักกับเพื่อนผมที่ผมจะไปนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปสักทีวันนี้แหละก็จะได้พาท่านผู้ชมเนี่ยไปรับชมแล้วก็ไปรู้จักท่านด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับกับพระครูปราจีนมุนีนะครับหรือหลวงพ่อประวิตรนั่นเองท่านเจ้าคุณประวิตรนะครับแห่งจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านเป็นน่าจะเป็นรองเจ้าคณะนะที่ดูแลรักษาอยู่ตรงนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆท่านผู้ชมก็คงจะได้รู้จักกันตรงนี้นะครับ
ส่วนเทพมรจำแรงท่านใดสนใจนะครับพิมพ์ใหญ่หลังแมงมุมดักทรัพย์900นะครับองค์เล็กนะพิมพ์เล็กเลยที่ท่านผู้ชมเคยได้ไปสี่เหลี่ยมองค์เล็กใช้บัตรปักน้ำนะ450แล้วก็หัวใจเพิ่งมาครั้งแรกเลยหัวใจทรงหัวใจหัวใจด้านหลังเนี่ยก็จะมีฝังเป็นพระปิตาก็มีฝังเป็นพระพรหมก็มีอันนี้เลือกไม่ได้ก็เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับองค์นึง700บาทนะครับใครสนใจก็ขอเรียนเชิญก็ดีทางด้านของโชคลาภในเรื่องของการติดต่อทำมาค้าขายความเมตตาเป็นหลักตรงนี้นี่สุดยอดครูบาคิดนะนั้นดังมากๆนะครับที่ประเทศจีนนั้นสุดๆเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าคนรู้จักกันแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่จังหวัดใกล้เคียงกันนะก็คือทั้งปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วนะครับก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปที่สระแก้วก่อนนะครับโดยกรมศิลปากรเนี่ยเขาพาเราเที่ยวชมเองนะครับที่ปราสาทสะด็อกก๊อกทมนะครับจังหวัดสระแก้วเรื่องราวของปราสาทสะด็อกก๊อกทมจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมพร้อมกันครับอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับสำหรับปราสาทสะด็อกก๊อกทมจะมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ประวัติคดีและก็เป็นพื้นที่ที่อยู่2แผ่นดินระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาสำหรับปราสาทสะด็อกก๊อกทมนั้นกรมศิลปากรเนี่ยได้เริ่มพัฒนานะครับบูรณะปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่ปี2535แล้วก็เสร็จสมบูรณ์ในปี2555ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ20ปีคือมีการพัฒนาตั้งแต่สภาพที่เป็นป่ารกทึบเต็มไปด้วยกับระเบิดนะครับแล้วก็สภาพของปราสาทไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นแต่กองหินทรายสีขาวเนี่ยกองอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบกรมศิลปากรก็ใช้วิธีการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยที่เรียกว่าวิทยานติโลซีสนะครับก็คือเอากองหินต่างๆเนี่ยมาทดลองประกอบให้เป็นส่วนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับคือทดลองประกอบจนทั้งหมดทุกก้อนนะฮะแล้วก็ส่วนที่ขาดหายไปก็เอามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พยายามเสริมโครงสร้างขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาขึ้นประกอบเป็นตัวปราสาทประธานเป็นหอบรรณาลัยเป็นระเบียงคดหรือเป็นกำแพงชั้นนอกชั้นในนะครับแล้วก็รวมทั้งฉนวนทางเดินที่ผมกำลังยืนอยู่ตรงนี้นะครับจนมีรูปร่างครบองค์ประกอบทั้งหมดนะฮะด้านเข้ามาเราก็จะเห็นว่ามีฉนวนทางเดินยาวไปนะครับผ่านกำแพงชั้นนอกแล้วก็เข้าไปสู่กำแพงชั้นในที่เรียกว่าระเบียงคดภายในระเบียงคดก็เป็นที่ตั้งของปราสาทประธานนะครับที่สวยงามสองข้างทางเนี่ยนะครับก็จะมีหอบรรณาลัยนะครับอยู่ซ้ายและขวานะครับสำหรับจุดเชื่อมต่อของวัฒนธรรมสองแผ่นดินที่เหมือนกันมากๆนะครับก็คือศิลาจารึกหลักที่2ที่เราพบที่ปราสาทสะด็อกก๊อกทมนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ด้านนะครับได้จารึกเป็นภาษาเขมรนะฮะได้กล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่2นะครับและที่สำคัญคือได้มีการจารึกชื่อของราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์ของเขมรตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันนะครับรวมทั้งสกุลของพราหมณ์ที่มีการก่อสร้างปราสาทอันนี้ก็คือความเหมือนกันครับปราสาทสะด็อกก๊อกทมเนี่ยครับเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดนะครับสวยงามที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะครับในภาคตะวันออกของเราแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นราบอยู่ตรงจุดกลางระหว่าง2ประเทศคือชายแดนไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาและที่สำคัญก็คือว่าแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองก็ข้ามไปสู่ฝั่งโน้นได้แล้วครับเนี่ยครับก็คือปราสาทสะด็อกก๊อกทมนะครับซึ่งเป็นผลงานของคนเขมรโบราณได้มาสร้างไว้สมัยก่อนเนี่ยอาณาจักรเขมรนั้นถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับกว้างไกลนะครับแผ่ขยายอำนาจเนี่ยไกลไปถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไกลมากนะครับถึงกาญจนบุรีแล้วก็ถ้าใครไปชมเปิดแผนที่เนี่ย Google แล้วขีดปราสาทเนี่ยคุณจะเห็นว่าตั้งแต่ปราสาทของในเขมรเนี่ยตรงจะเป็นเส้นตรงเลยนะไปถึงกาญจนบุรีแปลกนะเขาตรงไปอย่างนั้นเลยเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันนะครับการแผ่อำนาจของทางเขมรกับกัมพูชาในปัจจุบันเป็นคนละกลุ่มนะอันนี้น่าประวัติศาสตร์นะเรื่องจริงๆคือคนละกลุ่มคนละอันเลยสมัยก่อนเนี่ยคนที่ครองพื้นที่นี้อยู่มากๆเนี่ยคือพวกจามนะครับพวกจามแล้วก็มาเขมรนะครับแล้วปัจจุบันก็เป็นกลุ่มคน
ที่อยู่ในพื้นเพเดิมหรือว่าเป็นลูกผสมนะครับเป็นพระสังคมในปัจจุบันก็คือกัมพูชาคนกัมพูชานะครับอันนี้เป็นอย่างนี้คนไทยก็เช่นเดียวกันคนไทยหลายๆคนบอกว่าเรามาจากสุโขทัยใช่ไหมอาณาจักรแรกของไทยสุโขทัยใช่ป่ะตอนนี้ประวัติมันเปลี่ยนแล้วนะถ้าใครไปศึกษาไปเรียนรู้จะรู้ว่าสุโขทัยก็สุโขทัยมันแยกไปไม่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับคนตั้งแต่โบราณมาจนถึงตอนนี้แล้วก็เป็นอยุธยาจุดเริ่มต้นที่มีหลักฐานปรากฏชัดปรากฏว่าอยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีนะครับไม่ใช่สุโขทัยนะคนละที่กันแล้วก็โยกย้ายมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนที่อยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีก็ไม่ได้อยู่ๆก็โยกย้ายมาอยู่นี่เลยแล้วก็พระเจ้าอู่ทองก็ไม่ใช่คนอู่ทองด้วยหลายคนสงสัยอ่ะเนี่ยต้องบอกว่าต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยคนพระเจ้าอู่ทองปัจจุบันเนี่ยมีความสงสัยว่าน่าจะเป็นคนไทยหรือเชื้อสายจีนหรือเปล่าขนาดนั้นเลยนะจริงๆลองไปเปิดดูก็ได้ถ้าใครอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ลองเปิดดูของกรมศิลปากรนะครับแล้วก็มีของส่วนที่เป็นกรมของโบราณนักโบราณคดีนะครับหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วีระนะครับอาจารย์โอ้โหมากมายไก่กองเลยเพียบเลยลองดูเนี่ยลองไปฟังเขาดูที่เขาบรรยายให้ฟังเนี่ยโอ้โหมันมากมันสนุกมากแล้วเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยในตำราที่เราล้ำเรียนมาเนี่ยคนไทยไม่ได้มาจากเขาอันไตแน่นอน 100% นะครับชัวร์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้เรียนรู้ได้รู้จักได้สืบค้นท่านผู้ชมก็จะสนุกกับมันนะครับและที่สำคัญเนี่ยคนที่ศึกษาพระเล่นพระหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะเหนือกับเขาได้คุณรู้เรื่องพระต้องรู้ประวัติของพระแล้วก็รู้ประวัติของชาติแล้วมาประกอบกันเนี่ยมันจะมีความสนุกมากขึ้นนะแล้วคุณจะเล่นเนี่ยจากเกจิคุณจะผันไปเรื่อยๆนะจนเป็นพระกรุพระอะไรจนคุณไปดูรุ่นดูประวัติศาสตร์ดูอะไรโอ้โหมันสนุกมากแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณจะเล่นเนี่ยปุ๊บมันจะเป็นการเล่นแบบการศึกษาการสะสมแบบของเก่าพอสะสมแบบของเก่าคุณก็จะไม่มองเพียงแค่ของไทยวัตถุโบราณง่ายๆหรือว่าไปดูที่มันยากที่มันหาลำบากกว่านี้เยอะเลยอย่างเช่นไปหาพระเครื่องของทางเมียนมาของไทยใหญ่หรือว่าจะไปหาของที่ร้านช้างล่มขาวนะครับก็สปปลาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือทางเขมรก็เยอะแยะเลยน่าสนใจทั้งนั้นมันมาจากความเกี่ยวพันของประวัติศาสตร์แล้วมันทำให้เราเนี่ยเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักเรารู้จักเพื่อนบ้านของเราว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คือเราก็คือคนที่อยู่ที่นี่นะครับที่ไม่ธรรมดานะครับแล้วมีรากประวัติศาสตร์มายาวนานไม่ใช่แค่เพียงแค่ 2,500 ปีนะครับแต่ก่อนนะฮะ B เขาเรียกว่า BB นะฮะ Before Buddha นะก่อน 2,500 ปีด้วยซ้ำไปนะครับไม่ธรรมดานะเรามีความเป็นอยู่ของความเป็นไทยในอยู่ที่นี่มานานแล้วนานมากแล้วด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็ฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมไว้แล้วก็ฟังไว้ตรงนี้นะครับว่ามันมีอะไรมากมายกว่านั้นเยอะนะครับทางนี้ทั้งนั้นภาพตะกี้นี้ต้องขอขอบคุณกรมศิลปากรเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อภาพดีๆอย่างนี้มาแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับที่มีข้อมูลดีๆอย่างนี้มาให้เราได้สืบค้นได้ค้นหาแล้วก็ได้เรียนรู้รู้จักไปพร้อมกันนะครับเอ้าเดี๋ยวเราจะมีเที่ยวอีกที่นึงนะครับน่าจะได้อยู่ช่วงเวลาสั้นๆอ๋อโอเคเดี๋ยวยกไปชั่วโมงที่2เบรกหน้าแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่วัดนึงที่จังหวัดปราจีนบุรีคือวัดแก้วพิจิตรวัดนี้สวยงามขนาดไหนมีอะไรที่น่าสนใจเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามยังไม่พอนะครับเราก็ยังมีเรื่องราวของปราสาทอีกหนึ่งปราสาทคือปราสาทเขาหินพนมรุ้งหินพนมรุ้งนะฮะที่จะพาท่านผู้ชมไปชมอันนี้หลายๆคนก็คงจะได้รู้จักคุ้นเคยกันมากมายแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังไม่เคยไปนะฮะได้ยินแต่ชื่อดูแต่ภาพจากภาพข่าววันนี้ก็ดูสักอันหนึ่งนะครับผมเนี่ยเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปราสาทสะดอกกอบทมก็เคยไปมาแล้วนะครับเคยไปมาแล้วปราสาทหินพิมายก็เคยไปมาแล้วนะครับก็สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งท่านผู้ชมนั้นถ้าไปเรียนรู้ก็จะรู้ว่าของเขมรก็ไม่ธรรมดาเขมรกับไทยเนี่ยจริงๆแล้วเขมรไทยเมียนมาลาวนะครับกลุ่มเนี้ยชาติพันธุ์กลุ่มตรงเนี้ยคุณเชื่อไหมปรากฏว่าประวัติศาสตร์ที่เขาสืบค้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแยกว่าคนนี้เป็นเมียนมาคนนี้เป็นลาวคนนี้เป็นเขมรนะครับมันเป็นจริงๆแล้วเนี่ย
เอาแบบจริงๆเลยนะคือเป็นเครือญาติกันหมดเลยถ้าคุณฟังในเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เขามีการสืบค้นและโยงกันมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเครือญาติกันทั้งหมดเลยในเขตภูมิภาคนี้เราดูแลกันแบบนี้นะครับแล้วบ้านเราเนี่ยบ้านเมืองแถบเอเชียคาเนตรงนี้เขาก็ไม่มีการเป็นแบ่งเขตพื้นที่นะครับสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ชมไปฟังไปดูเนี่ยเนื่องจากว่าผมไปฟังเยอะไปดูเยอะไปเรียนรู้แล้วก็ไปศึกษาตรงนี้มามากพอสมควรแล้วก็ชอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์มากขึ้นก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้แล้วเอามาผสมกับพระเครื่องที่เราได้มีความสนใจอยู่ก่อนหน้านี้แล้วทำให้เรามีความรู้มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็เลยฝากท่านผู้ชมไว้นะฮะเรื่องราวดีๆอย่างนี้เราหาเราเรียนรู้ได้ง่ายๆผ่านทาง Channel 8 Thailand ของเราอันนึงผ่านทาง YouTube อย่างนึงนะครับอันนี้นะฮะฟังแล้วดูในแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับแล้วเอามาผสมผสานแล้ววิพินิจพิเคราะห์เอาก็จะได้ความรู้ที่ถูกต้องนั่นเองนะครับผมเอ้าเดี๋ยวเราไปพักชมสัญญาสนใจสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดแก้วพิจิตรครับผมพักสักครู่ครับWhat's no chill, right? Just some more help.
ณอยากจะรวยคุณต้องเข้าใจการทำธุรกิจอันดับแรกคือการลดต้นทุนลดต้นทุนในหน้าที่นี้คืออะไรวัตถุดิบอันไหนที่แพงเราลดลงอันไหนถูกเราเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นกะเพราหมูสับเห็นไหมผมลดหมูลงเพราะหมูแพงเพิ่มถั่วฝักยาวขึ้นมาท่วมข้าวเลยเปล่ากินไปมันก็หมดมันก็อิ่มผักไม่ต้องล้างก็ได้เปลืองน้ำเนี่ยกำไรล้วนๆใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละอันดับสองคือการตั้งราคาสินค้าให้แพงเกินจริงเพราะประเทศเราไม่ค่อยมีเสถียรภาพใช่ไหมเราก็อ้างได้ว่ามะนาวแพงพอมะนาวแพงแล้วน้ำมันแม่งก็ขึ้นเลยไหมมันก็แพงไปหมดเลยแหละอันดับที่3จุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนคือเอาสมมติคุณไปเช่ารถแท็กซี่เช่าแบบเหมาวันประมาณ900บาทเปิดลูกค้าเรียกไปส่งบัตรทางให้หน่อยคุณเห็นรถมันติดใช่ไหมแค่อ้างคำเดียวว่าแก๊สหมดแล้วคุณก็เอาเวลาไอ้ตัวเนี้ยเอาไปรับฝรั่งมันจะคุ้มทุนกว่าแค่3ชั่วโมงคุณกำไรและคุ้มทุนแล้วมิเตอร์ไม่ต้องกดนี่เขาทำกันมาเยอะครับไอ้คุ้มทุนอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือเป็นตัวอย่างที่เฮียครับมึงเป็นใครวะคุณคิดได้แค่นี้เหรอ ผมก็อยากมีความสุขมากกว่าครับความสุขมันกินได้เปล่าวะอยากจะทำของดีๆสิ่งดีๆตื่นขึ้นมาตีสามตื่นมามันก็มาทำสังขยาสังขยาใบเตยสังขยาชาไทยการเอาเปรียบผู้บริโภคไม่เจริญหรอกครับถึงแม้ธุรกิจของผมจะไม่ใหญ่โตแต่ผมก็ไม่เคยดูถูกอาชีพตัวเองวัตถุดิบที่ผมคัดสรรมาผมก็พยายามเลือกดีๆเพื่อที่จะทำให้สินค้าที่ผมผลิตออกมามีคุณภาพและอร่อยที่สุดโดยที่ไม่จำเป็นต้องขายแพงครับเอาแค่พอเราอยู่ได้คนซื้อก็อยู่ได้สำหรับสินค้าผมนะถ้าคุณไม่มีเงินผมแจกฟรีได้คนละ3ชิ้นขึ้นก็มีผู้สูงอายุคนท้องคนพิการคนยากไร้คนจรจัดเนี่ยผมแจกฟรีจะบ้าเหรอของซื้อของขายมึงเอาไปแจกมึงบ้าหรือเปล่ามึงทำให้ตายหาก็ไปรวยอย่างนี้คุณคิดว่าคุณทำถูกแล้วเหรอต้องลดต้นทุนผมเพิ่มความสุขเพิ่มราคาแพงๆผมแจกฟรีแล้วจุดคุ้มทุนน่ะแค่เห็นรอยยิ้มผมก็คุ้มแล้วถ้าทำครบ3อย่างนี้ได้นะมึงรวยทุเลศมึงรวยยังฮะมึงแจกแล้วมึงรวยยังทำไมต้องอยากรวยยิ่งรวยก็ต้องยิ่งหวงพอหวงแล้วมันก็ทุกข์รวยด้วยการคดโกงกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบกับรวยด้วยความซื่อสัตย์เงินทองที่คุณหามาคุณเอาไปได้ไหมแม้แต่ร่างกายคุณยังเอาไปไม่ได้ความสุขผมคือการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อผมก็ช่วยเหลือเท่าที่ผมพอจะช่วยเหลือได้ช่วยแบบพอดีมีแบบพอเพียงผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศทำได้ครับถ้าคิดจะทำจริงๆด่าไม่กี่คำเยี่ยโคตรเจ็บเลยใครเอากระเพราไปเพิ่มหมูให้คุณหน่อยดิเอาถั่วฝักยาวให้น้อยลงนะถ้าขับรถแท็กซี่เองได้หรือขับแม่งรับฟรีหมดWe'll be right back.
าสู่รายการนะครับในชั่วโมงที่2ของจับกระแสพระครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ทางสถานีโทรทัศน์ชนะ8ไทยแลนด์นะครับก็ตะกี้ก็โพสต์ลงไปให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับในภาพนะครับรอยพุทธบาทมงคล108ที่เราได้เตรียมไว้เพื่อที่จะไปถวายให้กับวัดที่หลวงพ่อดุลที่วัดพุทธโมกข์พระรารามจังหวัดสกลนครวันเสาร์5วันที่6กรกฎาคมนะครับภาพนี้ก็จะอยู่ในพิธีด้วยแล้วก็ได้ถวายกับให้กับหลวงพ่อหนุนเลยนะครับประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้นะครับเนี่ยฮะอ้าวมาถึงตอนนี้นะฮะตะกี้เราให้ชมกันมีครูบากฤษณะนะครับถ้าใครสนใจก็ขอเรียนเชิญแล้วกันนะครับมีพิเศษวันนี้ได้เตรียมมานะครับลองดูนะฮะใครสนใจก็ได้เลยนะครับวันนี้ผมเพิ่งได้มาเพิ่มเติมนะครับชื่อว่าพระสมเด็จนาคปรกนะฮะปรก7นะครับปก7อุดมความสุขหลวงปู่คำพันจัดสร้างเมื่อปี2540นะครับ22ปีมาแล้วนะฮะพระผงนะครับกล่องสีแดงนะครับพระปางนาคปกเนื้อผงนะครับกล่องสีแดงนะครับด้านหน้าเนี่ยท่านจะโรยปฐวีธาตุไว้นะครับนี่ฮะข้างบนนี้นะจะโรยปฐวีธาตุไว้นะฮะกล่องสีแดงเห็นมั้ยฮะท่านใดสนใจผมมี10กล่องนะมีอยู่10กล่องนะครับ10กล่องบูชาเพียงแค่องค์ละนะครับองค์ละวันนี้นะฮะ250บาท250บาทนะครับเท่านั้นนะครับแล้วก็รูปหล่อรูปเหมือนปั๊มอุดมความสุขนะครับรูปเหมือนปั๊มอุดมความสุขมี4องค์นะครับมี4องค์รูปเหมือนปั๊มนี่หายากนะฮะไม่ได้หาง่ายนะครับรูปเหมือนปั๊มนะครับองค์ละนะครับองค์ละบูชาองค์ละ500บาทนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจมาได้เลยนะฮะรูปเหมือนปั๊มนะครับ500บาทส่วนพระปลก300บาทนะครับทั้งหมดนี้พร้อมจัดส่งเอ้ย250บาทนะฮะพร้อมจัดส่งให้นะครับอันนี้นะครับใครสนใจชุดนี้นะครับได้เลยนะครับสอบถามได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีวัดนี้มีความสำคัญมากๆหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่พอบอกปราจีนบุรีทุกคนจะรู้จักโรงพยาบาลอภัยภูเบศโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่มีความเกี่ยวพันกับสมุนไพรและมีความเกี่ยวพันกับพระยาอภัยภูเบศรวัดแก้วพิจิตรยิ่งมีความสำคัญมากเพราะว่า1เป็นพระอารามหลวง2เป็นที่บรรจุนะเก็บอัฐิธาตุของท่านเจ้าคุณพระอภัยภูเบศรนะครับอยู่ด้านหลังพระนอนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีความพระประธานซึ่งมีความสำคัญมากๆนะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดแก้วพิจิตรนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เราไปตามรับชมพร้อมกันได้เลยครับตอนต้นเลยนะคะว่าพระอุโบสถแห่งนี้ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมของ4ชาติด้วยกันค่ะไทยจีนฝรั่งเขมรค่ะแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวของพระอุโบสถนะคะตรงนี้เลยค่ะซุ้มประตูค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าเป็นศิลปะแบบเขมรนั่นเองค่ะแล้วพอเข้าไปดูใกล้ๆนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีความสวยงามความประณีตหน้าบานแล้วก็หน้าต่างนะคะแบบไทยหรือว่าเป็นตัวศิลปะของเขมรของจีนที่เราสามารถพบเห็นได้ภายในนี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะจากการที่เขามีการก่อสร้างพระอุโบสถให้ลมผ่านตลอดเวลานะคะก็ทำให้รู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็โล่งสบายใจมากๆเลยล่ะค่ะแต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่นะคะเมื่อมาถึงวัดแก้วพิจิตรแล้วก็มาจะมาสักการะพระประธานของที่นี่กันค่ะซึ่งก็คือหลวงพ่ออภัยทานด้านหลังคุณนี่เองนะคะเป็นพระพุทธรูปปางอภัยทานปางเดียวในโลกเลยค่ะแล้วก็มีที่วัดแก้วพิจิตรวัดเดียวเท่านั้นของที่พระอุโบสถแห่งนี้ค่ะคือจะมีการสอดแทรกคติสอนใจให้กับเรานะคะได้ค้นหากันค่ะอย่างในแต่ละภาพนั้นนะคะถ้าลองสังเกตดูดีๆเนี่ยเราก็จะพบเลยค่ะว่ามีคติสอนใจอยู่หลายอย่างมากเลยล่ะค่ะหลังตรงนี้ค่ะก็จะพบว่าใต้ฐานพระนั้นนะคะมีการบรรจุอัฐิของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้นี่เองค่ะถ้าเรามองนะคะจากจุดตรงนี้ค่ะเราจะเห็นได้นะคะศิลปะของทั้ง4ชาติเลยค่ะมีลายกนกด้านบนนะคะเป็นแบบไทยค่ะมังกรนะคะตามศิลปะของจีนค่ะและตรงนั้นค่ะจะเห็นได้เป็นเสานะคะศิลปะของฝรั่งค่ะวัดแก้วพิจิตรค่ะในสมัยก่อนนะคะเคยเป็นโรงเรียนอภัยพิทยาคารและโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยค่ะ
่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะความน่าสนใจของที่นี่นะคะเริ่มต้นตั้งแต่สถาปัตยกรรมภายนอกเลยนะคะว่าเป็นอาคารทรงตะวันตกสไตล์โคโลเนียลนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของโดมหน้าบันหรือว่าตัวของคอลัมน์ที่เป็นแบบโรมันนั่นเองค่ะและถ้าเราเข้าไปภายในนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้เห็นข้าวของเครื่องใช้ของพระสงฆ์และผู้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนี่แหละครับก็คือวัดแก้วพิจิตรนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพระอารามหลวงนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญมากๆถ้ามีเวลาจังหวะเราจะไปเก็บภาพมาใหม่ยังไม่สะใจเก็บภาพมาใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ดูอย่างทุกแง่มุมครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับนะอันนี้นะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรื่องมีของดีๆอื่นอีกมากมายนะครับของจังหวัดปราจีนบุรีที่เราจะต้องไปค้นคว้าเสาะแสวงหามานะครับอย่างหลวงพ่อเอี๊ยวัดบ้านด่านนี่เรายังไม่เคยเข้าไปวัดเลยนะครับแล้วยังมีอีกหลายที่แต่วันสองวันข้างหน้าเราจะได้ไปดูที่วัดห้วยจระเข้ไปกราบท่านเจ้าคุณปราจีนมุนีนะครับแล้วได้ดีไม่ดีก็อาจจะได้สัมภาษณ์ท่านด้วยหรือเก็บบรรยากาศภายในวัดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยพระเถรอาจารย์รูปนี้ไม่ธรรมดาบอกได้แค่นี้นะครับอย่าอื่นไม่กล้าคอมเมนต์รอหน่อยนะครับได้ไหมท่านผู้ชมได้รู้จักแน่นอนนะฮะสวัสดีครับพี่พลหลวงพ่อทองนะครับติดตามแล้วชมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พี่หนึ่งลิศลาด้านหลังไปให้อาหารป่าบรรยากาศดีมากตอนนี้พี่หนึ่งไปแล้วนะครับไปมาแล้วนะครับหลายท่านเลยนะครับพี่วิโรจน์ด้วยติดตามรับชมอยู่นะครับพี่บดเกษมสุขหินอ่อนนะครับพี่เศรษฐานิรันดร์วัฒนะเดชาก็ติดตามรับชมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะและอีกหลายๆท่านนะพี่ทักษ์นะครับพี่สวรักษ์ติดตามรับชมอยู่นะหลายท่านเลยขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางรายการของเราวันนี้ก็มาพบกันแบบนี้สบายๆนะครับไม่มีอะไรมากมายดูเรียกว่าอะไรทีเซอร์พีวัตถุมงคลก่อนล่วงหน้านะนิดนึงบางรายการนะฮะหลากหลายเลยนะครับนอกจากวันนี้ให้คุณดูให้ท่านผู้ชมดูครูบากฤษณะไปแล้วไปดูของหลวงปู่คำพันธ์ไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือของวันเสาร์นี่แหละนะครับผมยังมีเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะฮะในภาพนะมีเหรียญหล่อเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาบางเหยนะครับเหรียญหล่อวัดเขาบางเหยนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับใครสนใจจะจองก่อนก็ได้ใครเดี๋ยวดูในรายการก็ได้เพราะว่าดูแล้วมันใกล้ๆมันชัดเจนกว่านะครับแล้วเป็นเหรียญหล่อที่งดงามมากนะครับหลวงพ่อนกวัดเขาบางเขยนะครับก็เป็นเกจิอาจารย์จังหวัดชัยภูมิที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกท่านหนึ่งนะครับเขาสำนักเขาบางเขยนะครับถ้าเดี๋ยวถ้ามีปุ๊บเดี๋ยวตัดภาพให้ดูนิดหนึ่งนะเป็นเหรียญหล่อนะครับเนื้อทองแดงเราได้เตรียมมาเรียบร้อยอันนี้นะครับก็เป็นของดีที่น่าใช้แล้วก็งดงามมากๆนะครับนี่ฮะอาจจะซูมกันไม่ได้ชัดนะตรงนี้นะเนี่ยฮะเหรียญหล่อหลวงพ่อนกวัดเขาบางเขยนะฮะข้างล่างเป็นครูบากฤษณะนะครับแล้วก็ข้างๆที่เห็นเนี่ยพระกริ่งพระชัยวัดเนี่ยเป็นของหลวงพ่อศิลป์วัดละหันไร่นะครับเป็นพิเศษนะฮะเป็นโคศาลาด้วยปกติจะไม่เจอนะจะมีจำนวนน้อยมากแล้วเป็นกระไหล่ทองนะครับอันนี้กรรมการจัดมาให้สมัยก่อนเนี่ยเคยเล่นหาบูชากันเนี่ยกับพระกริ่งชุดนี้นะครับมีมูลค่าราคาสูงนะครับอยู่ที่ชุดหนึ่ง 2,000 กว่าบาทนะครับอันนี้นะเดี๋ยวติดตามแล้วชมรายการเรามีแน่นอนเรามีอยู่ทั้งหมด3ชุดเท่านั้นเองมีทั้งหมด3ชุดพระกริ่งพระชัยวัดชินบัญชรหลวงพ่อศิลป์นะครับอันนี้นะครับมี3ชุดนะครับเป็นกรรมการนะตอกโค้ดศาลาข้างล่างนะครับอันนี้นะฮะ ท่านผู้ชมท่านใดสนใจชุด1อย่างที่เห็นกล่องเดิมเนี่ย 1,500 บาทเท่านั้นนะวันนี้นะฮะมี3ชุดแล้วก็เหรียญหลวงพ่อนกวัดเขาบางเขยนะครับท่านใดสนใจนะครับเปิดกันเบาๆไม่ต้องแพงเช่าได้นะครับเหรียญละ500บาทเท่านั้นนะครับ500บาทเท่านั้นข้างนอกเล่นกันอยู่ประมาณ 1,000 นึงแถวนี้นะครับหลวงพ่อนกวัดเขาบางเขยนะครับก็เป็นของดีของท่านนะฮะอันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเผื่อใครสนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับไม่เป็นไรถ้าจะดูชัดๆไอทีเนี่ยต้องดูตอนไลฟ์สดเนี่ยมันจะเห็นแบบจะตาเต็มจอนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยชัดเจนกว่าตรงนี้นะเพราะนี่เราจัดในสถานีก็เห็นเราเห็นหน้ากันแล้วก็ได้เห็นวัตถุมงคลคร่าวๆนะครับว่าวันเสาร์ที่ถึงนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับหลวงพ่อนกวัดเขาบางเขยนะครับเอ้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูต่อเลยนะข่าวนิดนึงนะก็คือวันที่6นะครับวันที่6กรกฎาคมที่ผมบอกไว้นะว่าจะมีงานประกอบพิธีพุทธพิเศษใหญ่เสา5ประจำปี2562นะครับที่วัดพุทธโมกข์พระรารามนะครับก็เลยเอาภาพข่าวนะครับของเหรียญล้อแม็กรุ่นแรกมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็นะเราไปชมภาพเหรียญล้อแม็กรุ่นแรกนะครับล้อแม็กรุ่นแรกครับตอนนี้นะได้นะตอนนี้ได้ท
ทองคำนะฮะจองได้อีก2เหรียญสุดท้าย2เหรียญสุดท้ายเหรียญ1บูชา 25,900 นะครับถือว่าไม่แพงเพราะน้ำหนักเนี่ยเกือบบาทนะตกลงช่างมาแล้วเกือบบาทนะครับเกือบบาท14กว่าเกือบ15นะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของเหรียญล้อแม็กทองคำรุ่นแรกสวยๆนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นภาพหน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยครับเหรียญล้อแม็กรุ่นแรกนี่ฮะวันที่6เสาร์5นะครับเสาร์5จะมีงานประกอบพิธีพุทธาภิเษกนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือภาพตอนที่ผมเนี่ยไปกราบเรียนความคืบหน้านะครับของเหรียญล้อแม็กนะฮะว่าไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็พิรักราชทีวีซึ่งเป็นคนดูแลจัดการในเรื่องของวัตถุมงคลชุดนี้นะครับก็มากราบเรียนด้วยว่าตอนนี้รอชนวนของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนพูดเลยนะให้เอาชนวนตัวนี้ใส่นะครับส่วนอนุญาตหลวงพ่ออนุญาตมาแล้วนานแล้วนะครับให้ดูแลการผลิตให้ดีเรียบร้อยแล้วก็มาเข้าพิธีเสาห้าเนี่ยหลวงพ่อจะสั่งการให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ฮะก็มีสักขีพยานด้วยพี่ป๋องการไฟฟ้านะครับก็มาด้วยนะครับเนี่ยรับฟังรับชมกันได้คุยกันส่วนตัวนะครับก่อนที่หลวงพ่อจะเข้าไปสอนกรรมฐานที่บรรธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ให้ชมกันนะครับว่าอันนี้ท่านอนุญาตแน่นอนนะแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ส่งชนวนมาให้กับทางทีมงานนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่เป็นชนวนหลักนะในเหรียญล้อแม็กรุ่นนี้แล้วก็คุณแม็กมอบชนวนนะครับมอบชนวนหลวงพ่ออุปัฏฐยะนะครับพร้อมคุณสกลเนี่ยมอบมาให้เอาไปจัดสร้างเนี่ยเนื้อทองคำนะฮะอันนี้ภาพจริงๆของจริงๆไม่ซ้ำเหรียญเนี่ยนะต้องบอกก่อนเลยว่าถ่ายจากภาพของจริงไม่มีการตัดต่อแต่งภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ฮะนี่เนื้อชนวน200บาทเนื้อมงคลทิพย์นะชนวนมงคลทิพย์200บาทเท่านั้นเองนะครับก็เป็นของดีที่น่าใช้นะครับรุ่นแรกล้อแม็กรุ่นแรกทองคำ 25,900 เนื้อเงิน 1,500 เนื้อนวะ500บาทเนื้อชนวนมงคลทิพย์200บาทก็ใส่ได้แล้วนะครับหลังงานไม่รู้จะได้ราคานี้หรือเปล่าตอบไม่ได้แล้วแต่ความนิยมของแต่ละท่านนะครับอันนี้นะใครสนใจก็ขอเรียนเชิญครับได้ตั้งแต่เดิมๆแล้วก็ส่วนหนึ่งตรงนี้นะฮะหลังจากหักค่าจ่ายแล้วเนี่ยรายได้ก็จะมอบให้กับหลวงพ่อหนุนเนี่ยในการเผยแผ่ทำต่อไปนะก็ใช้ตรงนี้หลวงพ่อหนุนก็บอกว่าใช้แค่นี้แหละเพราะว่าท่านก็ต้องไปเผยแผ่ธรรมสอนกรรมฐานมันไม่ได้เดินไปหรือว่าฟรีๆนะครับมันก็ต้องมีปัจจัยในการที่จะซัพพอร์ตจ่ายค่าน้ำมันค่ารถค่าเดินทางต่างๆมากมายนะครับบางทีท่านไปสอนไกลถึงบาหลีถึงอะไรค่าตั๋วเครื่องบินท่านออกเองนะครับไม่ได้ขอใครนะครับแล้วแต่บางงานก็จะอาจจะมีเจ้าภาพมาด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเมตตาของท่านนะครับในการที่เผยแผ่กิติคุณนะครับของอาจารย์ท่านก็คือพระราชโภคยานหรือหลวงพ่อฤาษีดำด้วยนะครับอันนั้นเนี่ยครับก็คือเรื่องราวตรงนี้แล้วก็ที่เมื่อตอนต้นรายการท่านผู้ชมที่ชมไปนะครับแหมทีมงานเราถ่ายไปหลายคนแล้วกันภาพมงคล108นะครับรอยพุทธบาทมงคล108นะครับขนาดใหญ่ตะกี้ผมโพสต์ลงไปให้ท่านผู้ชมดูแล้วว่าใหญ่จริงๆนะครับคือความกว้าง90สูง 1.20 ไม่ใช่เล็กนะครับใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กนะครับใหญ่ครับบานนี้ใหญ่อยู่ถวายจะเตรียมถวายไว้กับให้กับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับวันที่6นะครับณวัดพุทธโมกข์พระรามแล้วภาพเนี้ยก็จะมีรายชื่อของท่านผู้ชมที่ร่วมบุญกัน50ท่านเนี่ยเขียนติดอยู่ด้านหลังนะครับเขียนติดอยู่ด้านหลังแล้วก็จะเข้าในพิธีพุทธาภิเษกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงที่เห็นชัดๆเลยคือคนที่ร่วมทำบุญตรงนี้ชื่อเนี่ยก็จะเสกในพิธีไปด้วยในตัวเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับการหนุนดวงชะตาเสริมบารมีให้กับตัวท่านเจ้าภาพกองบุญด้วยอันนี้ผมจัดให้นะครับนี่ภาพไม่ใช่เล็กนะครับใหญ่นะครับผมไปยืนดูเนี่ยผมสูงกว่าภาพนิดหน่อยเดียวไม่เยอะนะครับประมาณสักไม่ถึงฟุตนะครับไม่มากนะครับไม่มากสูง120ครับผมอันนี้120นะครับประมาณ120หรือกว่านะหรือกว่านั้นหน่อยนึงนะครับก็เป็นภาพที่งดงามมากเป็นภาพมงคล108นะครับในรอยพระพุทธบาทนะครับข้างบนถ้าท่านผู้ชมมองโดยรวมเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านบนภาพบนสุดปุ๊บก็จะเป็นเทวดาชุมนุมนะครับแล้วก็ตรงใกล้ๆกับกลางภาพก็จะเป็นรอยพุทธบาทนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยก็จะเป็นรูปของเทวดาใหญ่นะครับทั้ง4พระองค์แล้วก็มีภาพของมนุษย์นะหรือคนนะทั่วไปนะครับอยู่แล้วก็มียักษ์ลิงแล้วก็สัตว์ป่าในหิมพานต์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้เป็นภาพที่งดงามละเอียดงดงามแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับเป็นภาพลายรดน้ำนะครับลงทองนะครับ
ที่ท่านผู้ชมร่วมบุญกันมาตอนนี้เราปิดกองบุญ50กองบุญเรียบร้อยอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับปิดเรียบร้อยอย่างเป็นทางการไปแล้วส่วนท่านที่จองแล้วยังไม่ได้โอนนะมีเหลืออยู่ไม่กี่ท่านนะมีอยู่นิดหน่อยก็สามารถที่จะโอนมาได้นะครับไม่เป็นไรถ้าไม่ได้โอนมาหรืออะไรมาเนี่ยก็ค่อยว่ากันทีหลังนะครับอาจจะยกยอดเป็นกองบุญกองใหม่ไปนะชุดใหม่ที่จะไปทำกันแล้วก็ปัจจัยต่างๆตรงนี้นะที่ได้มาตรงนี้นะหลังจากหักค่าจ่ายแล้วนะครับก็จะได้แบ่งอาจจะแบ่งส่วนหนึ่งนะครับไปทำบุญร่วมกันนะครับคือสร้างศาลาการประเรียนนะครับหรือศาลาอเนกประสงค์นะครับกับพระอาจารย์กองแพงวัดป่าสันติวันอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอันนี้ก็อยู่ในแผนที่เราจะไปเหมือนกันนะครับที่ว่าจะไปถวายกับท่านแล้วก็ได้เที่ยววัดป่ากองวัดป่าสันติวันนะครับทีนึงแล้วก็ได้ถวายบุญกับท่านแล้วก็ได้สัมภาษณ์กราบเรียนสัมภาษณ์ท่านด้วยนะครับในเรื่องบุญกุศลตรงนี้นะฮะอันนี้นะครับเตรียมมาตรงนี้นะครับนี่ครับรอยพระพุทธบาทมงคล108นะครับขนาดใหญ่นะครับนี่ไม่เล็กนะฮะถ้าคุณดูเนี่ยใหญ่อยู่นะครับขนาดกว้าง90สูงนะครับประมาณ1เมตร20นะครับเป็นภาพที่งดงามมากคนเขียนภาพเป็นเด็กจากเพาะช่างนะครับชื่อน้องม็อบนะน้องม็อบนะครับน้องม็อบนี่ไม่ใช่เด็กนะโตแล้วนะฮะแต่เรียกน้องเพราะอายุน้องกว่าน้อยกว่าเยอะนะครับน้องม็อบนะเด็กพ่อช่างเป็นคนเขียนนะฮะเขาอยู่ที่จังหวัดพะเยาฮะอยู่จังหวัดแพร่ไม่ใช่พะเยาอยู่จังหวัดแพร่นะครับก็เป็นเด็กแพร่ที่มีความขยันนะครับเขาบอกว่าผมเรียนช่างมาพี่ผมไม่รู้จะทำอะไรนะผมก็เลยวาดภาพอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพระศาสนานะแล้วก็คนก็มาซื้อกันมาเช่ากันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปถวายให้กับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะเช่าไปเช่าไปแล้วเนี่ยก็เขาก็บอกว่าโอ้โอเคเลยพี่ขอบพระคุณมากนะอันนึงได้ช่วยเด็กอันนึงได้สืบสานพระศาสนาแล้วก็สืบสานงานศิลปะของไทยภาพแบบนี้ที่อื่นมันไม่มีนะครับมันมีเพียงแค่ในอุษาคเนแถวนี้แถบภูมิภาคเอเชียคเนเท่านั้นนะคุณจะไปหาแถวยุโรปเนี่ยลายรถน้ำปิดทองอ่ะมันไม่มีนะครับมีเฉพาะเขตนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็วัดวาอารามที่ติดตามรับชมรายการเราอยู่แล้วเห็นอยู่อย่างนี้นะอยากจะได้ภาพแบบนี้ติดต่อช่างม็อบได้จะเขียนเป็นแบบไปหุ้มเสาหรือเขียนติดผนังก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะก็ช่วยนะเด็กๆน้องๆนะครับในการสืบสานงานศิลป์นะครับไปด้วยในตัวเลยนะครับอันนี้นะก็คงจะชัดเจนสมบูรณ์ทุกอย่างอันนี้นะครับเนี่ยครับภาพนี้จะได้เป็นประดิษฐานที่วัดพุทธโมกขพลารามนะครับพร้อมทั้งรายชื่อของท่านผู้ชมด้วย50ท่านที่ร่วมบุญกองบุญกันมาตรงนี้นะครับใครสนใจตอนนี้ปิดกองบุญไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีกองบุญอันใหม่ตั้งขึ้นมานะฮะรอสักหน่อยนะฮะอันนี้นะจบเป็นงานไปเราทำไปจะได้เห็นกันชัดๆว่ามีอะไรบ้างที่เราได้ทำกันไปแล้วบ้างนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นชัดเจนโอเคภาพนี้ครบถ้วนแล้วนะเต็มชื่นฉ่ำอุรานะฮะอันนี้นะฮะครบถ้วนท่านผู้ชมครับที่อยู่ในมือของผมอยู่นี้นะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นประคำนะฮะเขาเรียกว่าประคำเป็นไม้มะขามนะครับเป็นไม้มะขามอันนี้นะเป็นไม้มะขามนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลูกปลาเกือมนะลูกปลาเกือมนะครับเนื้อเงินนะลูกปลาเกือมเงินนะครับแล้วก็ผูกมาเรียบร้อยอันเนี้ยผมก็ลงมือนะจัดทำด้วยตัวเองเลยนะครับวันเสาร์นี้จะได้นำไปถวายให้กับท่านเจ้าคุณปราจีนบุรีนะครับที่วัดห้วยจระเข้นะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอันนี้นะคนที่ร่วมบุญมาทั้งหมดนะฮะก็ขออนุโมทนาสาธุนะที่ร่วมกันมาด้วยก็ผมจะเอาหนังสือเล่มที่ผมจดกองบุญน่ะของผมต่างหากนะที่ทำครั้งที่แล้วเนาะไปให้ท่านอนุโมทนาด้วยนะครับอนุโมทนาด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยบุญกุศลตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะได้รับด้วยเช่นเดียวกันนะทุกท่านเลยเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ทำเป็นใส่แผ่นกระดาษมาแต่ก่อนแล้วก็ยกให้หลวงพ่อไว้แล้วนะผมทำเป็นหนังสือเขียนไปเลยนะฮะลายมือสวยบ้างไม่สวยบ้างจะเขียนเป็นงานบุญไปผมก็จะได้รู้ว่าในปีนึงเรามีงานบุญอะไรบ้างนะครับผมก็เพิ่งเขียนไปของครั้งที่แล้วนะฮะแล้วก็ชุดใหม่อันนี้ทีมงานผมจะพิมพ์ไปติดไว้ด้านหลังของภาพอันนี้ก็จะได้เอารายชื่อสอบไว้หนังสือเช่นเดียวกันแล้วเวลาไปไหนปุ๊บก็จะได้อนุโมทนาบุญตลอดนะครับบุญกุศลก็ได้ซึมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับทำบุญตลอดนะครับไม่หยุดนะครับอันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ทุกท่านด้วยนะครับอันนี้นะเรารวมทั้งทีมงานด้วยนะครับถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะไม่ได้เห็นหลายคนก็คงจะไม่ได้รู้จักอย่างแน่นอนนะครับอันนี้นะฮะขอบคุณมากๆครับผมชุดนี้นะครับ
เรียบร้อยเอ้าอีกอันนึงนะครับพระกิ่งอุปัฏฐะที่จะไปเข้าพิธีเมื่อวันที่6ที่จะถึงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามีภาพท่านผู้ชมชมนะความยาวไม่ยาวมากสั้นๆ1นาทีกว่าๆนั่นเองนะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปชมภาพข่าวพระกิ่งอุปัฏฐะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมภาพพร้อมกันได้เลยครับพระกิ่งอุปัฏฐะนะครับจะประกอบพิธีวันเดียวกันคือวันที่6วันเสาร์5นะฮะคือวันเสาร์5ตรงกับวันเสาร์ที่6กรกฎาคมปีนี้นะครับประมาณอาทิตย์หน้านู้นเองอาทิตย์หน้านู้นก็ถึงแล้วนะฮะจะประกอบพิธีนะครับที่วัดพุทธโมกข์พระรามนะครับโดยหลวงพ่อหนุนสุวิชโยดั้งปกอธิษฐานจิตเดียว2วัน1คืนตามสเปคทุกอย่างนะครับแล้วก็มีคนมาถือศีล8เต็มภาพต่างๆท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้อันนี้ที่เห็นคือกระบวนการจัดสร้างพระกริ่งอุปัฏฐะนะนี่คุณแม็กไปเทเองนะครับไปเทที่ตัวเองนะสงสัยอยากเป็นช่างนะก็ไปเทเองเนี่ยครับท่านผู้ชมที่จองพระกริ่งอุปัฏฐะมาเมื่อครั้งนู้นได้ของแน่นอนครับรอหน่อยนึงได้ของแน่นอนนะครับก็จะได้รับประมาณวันที่15กรกฎาคมเพราะว่าวันที่6พุทธพิเศษเสร็จเนี่ย7นะครับเสร็จวันที่7กว่าจะกลับมากรุงเทพผมเนี่ยมีล้านลาหน่อยนึงกว่าเขาจะเตรียมของให้ผมเนี่ยไม่รู้วันไหนกี่วันไม่รู้ยังตอบไม่ได้แต่แน่ๆนะล้อแม็กอะได้แล้ว15แล้วก็ถ้าพระอุปัฏฐะกิ่งอุปัฏฐะได้ปุ๊บก็น่าจะเร็วที่สุดไปพร้อมกันคือ15กรกฎาคมนะครับอย่างนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าประมาณนั้นท่านผู้ชมก็รับทราบนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบเลยแล้วก็พระกริ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับอันนี้นะตอนนี้เหลืออยู่2ชุดเท่านั้นนะครับเป็นพระกริ่งชื่อว่าพระกริ่งชินะบัญชรนะครับ7รอบของหลวงพ่อศิลป์นะครับ7รอบหลวงพ่อศิลป์อายุ84ปีนะครับปี2555ไม่ใช่ของใหม่นะครับของเก่าจังหวัดระยองนะครับวัดละหารใหญ่นะฮะหลวงพ่อศิลป์นะครับอดีตเนี่ยเคยเล่นหากันอยู่ที่ 2,000 กว่านะครับอันนี้นะฮะแล้วพระกิ่งเนี่ยชุดนี้เป็นชุดกรรมการรู้ได้ไงว่ากรรมการข้างล่างจะตอกโค้ดศาลากำกับไว้ซึ่งปกติพระกิ่งชุดนี้จะไม่มีโค้ดศาลาอยู่เลยนะครับชุดนี้นะฮะท่านผู้ชมท่านใดสนใจแฟนท่านแฟนรายการนะติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะฮะชุดละ 1,500 บาทตอนนี้เหลืออีกแค่2ชุดเท่านั้นนะครับชุดละ 1,500 บาทนะครับ 1,500 เท่านั้นนะเหลืออีก2ชุดเท่านั้นนะครับอันนี้มาในรายการวันนี้เลยให้ดูวันนี้เลยแล้วก็จัดให้กับแฟนรายการวันนี้เช่นเดียวกันนะครับมีทั้งหมดเนี่ยได้มา3นะครับตอนนี้ไปแล้ว1นะท่านผู้ชมท่านใดสนใจพระกริ่งชินบัญชรชินบัญชรนะครับวัดละหารใหญ่นะครับโดยหลวงพ่อศิลป์นะครับนะฮะเป็นลูกศิษย์นะครับที่ครอบครูกับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับองค์สุดท้ายที่มีชีวิตอยู่นะครับอันนี้นะครับต้องบอกว่าท่านเป็นองค์สุดท้ายที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ท่านใดสนใจ 1,500 บาทมีเหลือ2ชุดนะครับมีเหลือ2ชุดเท่านั้นนะครับพิเศษได้มา3นะครับได้มาแค่นี้ได้มา3เองนะครับก็ให้ท่านผู้ชมมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกันของดีๆนะครับราคาไม่แพงเพราะว่าอดีตเคยเช่าหากันไปที่ 2,000 กว่าบาทวันนี้ก็ยัง 2,000 กว่านะฮะแต่ก่อนหลังก่อนหน้านี้นานแล้วราคาเนี่ยขึ้นไปสูงกว่านี้เยอะนะครับสูงกว่ามากนะครับอันนี้ราคาเดิมที่ถูกมากนะ 1,500 บาทท่านผู้ชมท่านใดสนใจเหลือ2เพียงแค่2ชุดเท่านั้นก็สามารถที่จะแจ้งมาได้นะครับเพราะส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าใครเอาก่อนตอนนี้ก็ได้ถ้ารอไปตอนไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวแยกกันอีกนะก็จะมีปัญหาอีกนะเพราะว่าตอนไลฟ์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนดูอีกกลุ่มนึงนะซึ่งดูกันเยอะนะประมาณ670ท่านนะแล้วก็เวียนกันเป็นร้อยอ่ะนะครับหลายท่านก็ดูกันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนั้นก็ต้องมาแย่งกันเพราะว่าของดีเราจัดให้แบบราคาเบาๆเช่าได้สะสมได้สบายใจนะครับแน่นอนนะครับอ่ะใครสนใจก็สอบถามมาก็แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงก่อนดีกว่านะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ปราสาทหินพนมรุ้งนะครับจะเป็นอย่างไรมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเราได้เตรียมภาพวิทยามาแล้วนะครับเป็นของภาพจากกรมศิลปากรนะครับเขาตระเตรียมมาให้นะครับต้องขอขอบพระคุณมากนะครับกรมศิลปากรนี่เขาเป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์นะฮะแล้วกรมศิลปากรมีมาเมื่อไหร่ตั้งแต่
ท่านกรมศิลปากรตั้งมาครั้งแรกเนี่ยหลังปี2475โดยคณะราษฎรโดยคณะราษฎรสมัยนู้นนะโดยจอมพลป.พิบูลสงครามหลายๆคนไม่ทราบรู้ว่าไม่รู้เนาะโดยจอมพลป.พิบูลสงครามครับและจุดแรกที่ท่านไปทำไว้ก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเนี่ยจุดเริ่มต้นของกรมศิลป์จนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเป็นกรมศิลปากรเป็นวิทยามหาวิทยาลัยกรมศิลปากรเด็กศิลปากรบางคนยังไม่รู้เลยนะยังไม่ทราบเลยว่ามันมายังไงที่มาที่ไปขนาดไหนแล้วก็ได้คณะการทำคณะทำงานเนี่ยจากท่านอาจารย์อย่างท่านอาจารย์ดร.ศิลป์ พิรศรีแล้วก็มีโปรเฟสเซอร์ต่างๆมากมายนะจากต่างประเทศนะมาสอนนะครับแล้วก็ของไทยด้วยบางส่วนนะครับมาสอนกันในวันนี้ทำให้วันนี้เนี่ยกรมศิลปากรเองก็มีขุมกำลังในการที่จะบูรณะอนุรักษ์วัฒนศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยให้เราได้เห็นนะเหมือนดำรงคงอยู่ให้เหมือนเก่าที่สุดนะให้ดีที่สุดจนถึงวันนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอ้าวตอนนี้นะฮะหมดแล้วสินะพี่พรพัฒน์1ใช่มั้ยฮะพี่1อริศรา1มีเดี๋ยวทางทีมงานสรุปเนาะว่ามีใครได้ไปบ้างมี3ชุดเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าเราได้มาตอนนี้มีต่อโค้ดศาลาด้วยปกติต้องบอกท่านผู้ชมนะฮะพระกริ่งพระชัยวัฒน์ชุดพระกริ่งชุดเนี้ยปกติจะไม่มีโค้ชศาลาจะไม่มีนะไม่มีเลยอันนี้มีโค้ชศาลาคือกรรมชุดกรรมการแล้วเคยเช่าหากันสูงมากๆวันนี้ผมจัดมาให้แบบแบ่งให้อ่ะได้ไปแน่นอนนะครับเราจัดให้เลยนะครับเอ้า3ขั้นได้แล้วได้พี่อริศรา1พี่กิติทัศน์1พี่พรพัฒน์1นะครับนอกเหนือจากนี้รอเอารอบหน้าแล้วกันถ้าได้มาเพิ่มเติมนะครับถ้าได้มาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ถือว่าเราออกเบามาก 1,500 บาทเช่ากันได้สบายๆนะครับพุทธคุณยอดเยี่ยมไม่ธรรมดานะครับขอบคุณมากๆอ้าวเดี๋ยวไปพักชมสิ่งน่าสนใจนะกับจากทางสถานีกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายที่เราจะยาวกันเลยนะครับจะพาไปเที่ยวที่ปราสาทหินพนมรุ้งนะครับจะเป็นอย่างไรและมีอะไรที่น่าสนใจพักสักครู่นึงครับรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชกาลจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592ถีบจักรยานทั้งกินอาหารทั้งหลายร้านหน้ายังเนียลิปสติกยังติดโทนอยู่เลยอ่ะโอยจริงเหรอคะนี่จอยแต่งหน้าครั้งเดียวนะยังไม่ได้แบบเติมแป้งเติมลิปเลยนะพี่เมย์แล้วทำไมสีลิปสติกยังติดโทนขนาดนี้ล่ะเพราะวันนี้ค่ะจอยใช้ลิปจิ้มจุ่มเนื้อเมทัลลิกนะคะสีแน่นติดโทนค่ะที่มีส่วนผสมของวิตามินีแล้วก็วีแกรมออยด้วยนะพี่เมย์ปาดทีเดียวอยู่เลยนี่ถ้าเกิดพี่เมย์ชอบนะพี่เมย์เข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ MTI หรือไม่ก็ไปที่ช็อป MTI ทุกสาขาได้เลยค่ะสวยเนาะกลับเข้าสู่รายการนะครับผมนะนี่ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับนะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปราสาทที่มีความน่าสนใจมากๆที่หนึ่งนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมกันแต่ก่อนจะถึงไปเที่ยวชมตรงนั้นนะฮะท่านผู้ชม
วันนี้เนี่ยได้มาเนี่ยก็คือรุ่นอุดมความสุขครั้งที่แล้วเนี่ยคนโหเช่าไปบานเลย แล้วก็หมดไปแล้ววันนี้ได้มาเพิ่มเติมเนี่ยกับอีกเพื่อนอีกคนหนึ่ง10องค์นะครับมีทั้งหมด10องค์เนื้อผงนะครับเป็นพระปรกนะครับเนื้อผงแล้วก็รูปเหมือนปั๊มของหลวงปู่คำพันธ์นะของหลวงปู่คำพันธ์นะครับนี่ข้างบนเลยนี่ทีมงานเราเดี๋ยวส่องนะรูปเหมือนปั๊มหลวงปู่คำพันธ์นะครับแล้วก็พระผงปฐวีธาตุอันนี้นะรูปเหมือนปั๊มนะครับองค์ละ500บาทแล้วก็พระผงปรก7ฝังปฐวีธาตุองค์ละ250บาทนะครับรูปเหมือนปั๊มเนี่ยมีแค่4องค์นะครับมีแค่4องค์เท่านั้นนะฮะ500บาทนะครับมีแค่4องค์ส่วนปกมี10องค์นะครับ250บาทเท่านั้นเองไม่ได้แพง250บาทเท่านั้นเองไม่แพงจัดให้พร้อมส่งเลยอันนี้นะฮะมีน้อยนะครับอันนี้ได้มานะครับมีน้อยนะครับท่านใดสนใจนี่ด่วนนะครับอันนี้นะเพราะเดี๋ยวตอนไลฟ์อันเนี้ยหมดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับครั้งที่แล้วเกลี้ยงนะครับปฐวีธาตุแล้วเป็นพระที่มีปฐวีธาตุเนี่ยรออยู่ด้านหน้าชัดเจนที่สุดแล้วนะฮะ บางองค์ก็จะได้เห็นเกศาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพระชุดเนี้ยท่านใส่เกศาแล้วก็ปฐวีธาตุไปด้วยนะครับก็เกศาของหลวงปู่คำพันธ์โดยตรงนะท่านผู้ชมท่านใดสนอกสนใจชุดนี้นะครับสอบถามมาได้นะครับเหลือไม่เยอะนะครับรูปเหมือนปั๊ม4มีแค่4องค์พระผงปรกปฐวีธาตุมีทั้งหมด10องค์นะครับ10องค์ก็เปิดให้บูชากันไม่แพงนะครับรูปเหมือนปั๊ม500บาทเองแล้วก็พระผงปรก250องค์ละ250บาทนะท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้เลยฮะก่อนหมดนะครับอันนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วนะหมดแล้วนะเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วหมดไปแล้วแต่ว่าเราได้เพื่อนอีกคนนึงเขาส่งมาให้นะบอกว่าเห็นวันนั้นออกรายการเนี่ยเขามีเหลืออยู่หน่อยนึงก็เลยฝากมาในรายการของเรานะครับอันนี้ท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้เลยก่อนหมดนะครับอันนี้ไม่ธรรมดานะครับของดีของหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยนะครับซึ่งจะเดินทางเราจะเดินทางไปที่จังหวัดสกลนครเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับแน่นอนนะครับเอาเดี๋ยวพาไปท่านผู้ชมไปเที่ยวตอนนี้นะไปเที่ยวที่ปราสาทหินพนมรุ้งนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรสวยงามขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วนะฮะสายนำเที่ยวของเรากรมศิลปากรจะพาเราไปเที่ยวที่ปราสาทเขาพนมรุ้งพร้อมกันครับผมไปรับชมได้เลยครับปราสาทพนมรุ้งนะครับเป็นปราสาทหินซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งนะครับภูเขาพนมรุ้งเป็นภูเขาไฟนะครับซึ่งดับมาแล้วกว่า 900,000 ปีนะครับรูปแบบศิลปะก็จะเรียกว่าศิลปะแบบนครวัดนะครับซึ่งศิลปะแบบนครวัดนี้นะครับก็จะสอดรับกับช่วงระยะเวลาที่พระเจ้าสุริยะวรมันที่2ทรงให้สร้างปราสาทนครวัดที่เมืองพระนครนะครับจากจารึกนะครับที่ปรากฏที่พนมรุ้งทำให้เราเชื่อว่านะครับพระนเรนทราทิตย์ผู้เป็นกษัตริย์ท้องถิ่นซึ่งดำริให้สร้างปราสาทพนมรุ้งหลังนี้นะครับเป็นพระญาติของพระเจ้าสุริยะบรมันที่2ที่เขมรเมืองพระนครนะครับการที่สุริยะบรมันที่2นะครับยอมให้พระนเรนทราทิตย์สร้างปราสาทพนมรุ้งบนยอดเขานะครับก็แสดงถึงความมีบารมีของพระนเรนทราทิตย์ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ปกครองท้องถิ่นบริเวณนี้นะครับรวมไปถึงความมั่งคั่งของแว่นแคว้นนะครับแล้วก็ทรัพยากรที่มีอยู่จำนวนมหาศาลที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับประติมากรรมชิ้นสำคัญนะครับที่ประดับอยู่ที่ปราสาทพนมรุ้งนะครับหลายท่านก็คงต้องนึกถึงทับหลังนารายณ์บนทมศิลป์นะครับทับหลังนารายณ์บนทมศิลป์ที่ปราสาทพนมรุ้งนับว่าเป็นทับหลังที่มีความสวยงามอีกชิ้นหนึ่งในประเทศไทยนะครับซึ่งสลักเป็นตอนที่พระนารายณ์นะครับเสด็จมาประทับที่เกษียรสมุทรนะครับบนหลังพญาอนันตนาคราชนะครับความโดดเด่นอีกประการนึงนะครับของปราสาทประธานที่พนมรุ้งก็คือตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายทั้งหลังนะครับแล้วก็เป็นหินทรายสีชมพูซึ่งหาได้ยากนะครับบ่งบอกถึงอำนาจบารมีของผู้สร้างนะครับโดยเฉพาะหินทรายที่นี่เป็นหินทรายสีชมพูนะครับซึ่งหาได้ยากปรากฏการณ์แสงพระอาทิตย์ส่องลอดช่อง15ช่องประตูของปราสาทพนมรุ้งนะครับ1ปีจะมีอยู่4ครั้งก็คือพระอาทิตย์ขึ้น2ครั้งและพระอาทิตย์ตก2ครั้งนะครับปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนและช่วงเดือนกันยายนของทุกปีครับส่วนปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกและส่องแสงลอดช่องประตูนะครับก็จะมีอยู่2ครั้งก็คือในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็เดือนตุลาคมของทุกปีครับสาเหตุที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าความชาญฉลาดของช่างผู้ก่อสร้างนะครับ
ปราสาทพนมรุ้งเนี่ยหรือปราสาทเขมรโบราณทุกหลังนะครับจะสร้างตามแนวแกนทิศนะครับแต่เนื่องจากปราสาทพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาเวลาพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกนะครับแสงจะทำในแนวตั้งฉากหรือในแนวราบกับตัวช่องประตูนะครับไม่ก้มหรือไม่เงยทำให้ปรากฏการณ์นี้ปรากฏชัดที่ปราสาทพนมรุ้งนะครับหลายท่านจึงเชื่อว่าการได้ชมปรากฏการณ์นั้นนะครับจะทำให้ชีวิตเกิดสิริมงคลแล้วก็ได้เป็นการเติมพลังชีวิตเพื่อความก้าวหน้าความรุ่งเรืองในอนาคตของตัวเองด้วยครับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งคือเพชรเม็ดงามของศิลปะเขมรในประเทศไทยที่ทำให้ชนชาวโลกรู้จักจังหวัดบุรีรัมย์และรากเหง้าความเป็นไทยยิ่งขึ้นต้องขอขอบคุณกรมศิลปากรมากๆนะครับที่เอื้อเฟื้อภาพดีๆอย่างนี้มาให้นะครับรวมทั้งเพจFacebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับที่เผยแพร่เรื่องราวดีๆอย่างนี้มาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเนี่ยฮะมาปากเนี่ยของเรื่องราวประวัติศาสตร์ตรงเนี้ยมาจากปากคำของท่านผู้อำนวยการนะครับที่เขาพนมรุ้งเลยนะฮะเป็นเจ้าที่จากกรมศิลปากรเนี่ยมาเล่าให้เราฟังนะครับยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมายนะครับที่เราจะพาท่านผู้ชมไปอย่างแน่นอนนะครับที่ท่านผู้ชมติดตามรับชมนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเรายังมีอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับมากมายไก่กองทั่วทั้งประเทศไทยของเรานะครับเยอะแยะแล้วก็อันไหนที่มันไม่เคยมีใครไปเผยแพร่ถ้าเรามีโอกาสได้ไปก็จะเก็บภาพตรงนั้นมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมแบบเจาะลึกกันเลยนะครับก็เดี๋ยวทีมงานก็จะเดินทางไปที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วนะครับ2วันนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดที่จองวัตถุมงคลหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้มานะฮะโอนปัจจัยอะไรเสร็จเรียบร้อยเราจะจัดส่งให้คือวันจันทร์นะที่ถึงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะดูแล้วเหมือนช้าจริงไม่ช้าแล้วครับเร็วสุดแล้วนะจัดให้เร็วรวดเร็วที่สุดแล้วแล้วก็จัดให้สมบูรณ์ทุกอย่างไม่ต้องกลัวนะครับโอนมาเราก็จัดส่งให้เลยทันทีนะครับของดีนะครับอันนี้เราเตรียมให้นะครับเอาเนี่ยครับก็คือเรื่องราวที่เราเตรียมมาในวันนี้ทั้งหมดนะครับยังพอมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณนึงนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าคิวรายการที่เราจะไปเนี่ยวันพรุ่งเสาร์วันพรุ่งนี้ต่อวันถึงวันเสาร์เนี่ยปราจีนบุรีสักแก้วแล้วก็สัปดาห์หน้าวันที่4 5 6 7นะสักน้องทัวต้องบอกทัวนครราชสีมาหนองคายอุดรสกลนะครับโอ้โห101ไม่แน่นะไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็อาจจะได้พบกันพี่ก็ยังไม่ได้ดูตอนนี้ต้องบอกว่าทัวร์ยาวมากนะแต่จะพยายามเก็บภาพมาให้ได้เยอะที่สุดพักหลังเนี่ยไม่ค่อยเก็บภาพอะไรมากเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นวัดที่เราไปแล้วมันซ้ำไงก็เลยไม่ได้เก็บภาพมาอยากจะได้สถานที่ใหม่ๆเหมือนกันแต่ครั้งนี้อย่างสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าแหล่งโบราณคดีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นจังหวัด101โอ้โหมันอยู่ไกลทีนะมันห่างกันทีแบบบางทีเห็น20นาทีจริงนะแต่ล่อไป30กว่าโลไปทีอย่างไกลเลยผมเคยไปเก็บภาพให้ชมมาชมแล้วก็เลยผ่านไปได้เดี๋ยวมันยังมีอีกหลายๆที่ซึ่งตอนนี้มันมีคิวที่เราสนใจอยู่เนี่ยมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเนี่ยที่เราอยากไปตอนที่ผมอยากไปตอนนี้แล้วมีสถานที่เยอะๆแล้วหลายคนไม่รู้จักไม่เคยไปจังหวัดนครนายกมีเยอะนะฮะมากมายเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญจริงๆโคราชก็มีเยอะแต่ว่าโอ้โหมันอยู่กิ่งทางอ่ะมันไม่ใช่มันกิ่งทางมันแยกไปแล้วมันหนีกลับกรุงเทพก็ไม่ได้มันต้องไปเฉพาะอันนี้แล้วก็กลับนะเขาบางเหยเนี่ยผ่านมา3รอบแล้วยังไม่ได้เลี้ยวเข้าไปเลยนะหลวงพ่อนกเขาบางเหยอ่ะยังไม่ได้เลี้ยวเข้าไปเลยเนี่ยเหรียญเราได้มาแล้วนะเหรียญหล่อเขาบางเหยนะครับหลวงพ่อนกไว้เขาบางเหยได้มาแล้วเหรียญหล่อข้างนอกเล่นกันเป็นพันเราออก500เอออย่างเงี้ยดีป่ะ เข้าท่านะเรามาให้ดูเลยตรงนี้ว่ามันพระเนี่ยส่วนใหญ่ที่ได้ถูกๆเนี่ย1ตัดบ้าน2ได้คนที่เก็บเก่าไม่งั้นไม่มีทางเลยถ้าออกศูนย์ราคาปัจจุบันเช่าหาไม่ได้แน่นอนเราได้แบบนี้สัมพันธ์อันดีกับคนที่สะสมพระเครื่องเก่าๆนะฮะแฟนรายการหลายๆท่านเนี่ยมีนะครับมีหลายท่านเหมือนกันที่เราได้อย่างนี้มานะครับอ้าวหลวงปู่คำพันธ์ตอนนี้ไปไกลแล้วดิตอนนี้นะไปไกลแล้วเหรียญตัวรูปเหมือนปั๊มหมดหรือยังไม่รู้นะเรามี4องค์รูปเหมือนปั๊มได้อีกองค์นึงนะฮะองค์ละ500บาทนะครับรูปเหมือนปั๊มหลวงปู่คำพันธ์นะครับกล่องเดิมเนี่ยได้องค์นึงรุ่นอุดมความสุขแล้วก็ปลกนะครับฝังปัทวีธาตุเกศาของหลวงปู่คำพันธ์อันนี้น่าจะเหลืออยู่อีกประมาณ5องค์เหลืออีก5องค์นะครับ
รูปเหมือนปั๊มเหลืออยู่องค์เดียวแล้วก็ปลกเหลืออยู่5องค์นะครับเหลืออยู่5องค์นะครับอันนี้เนี่ยเราไม่ได้รอว่าต้องไปที่หนองคายแล้วก็มาไลฟ์สดนะไม่ใช่นะแต่เนี่ยแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบสัปดาห์หน้าเนี่ยแม้ไม่ได้มาจัดรายการที่สถานีเนี่ยแต่ก็จะพยายามมีไลฟ์สดให้ดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะไปไลฟ์กันที่พักนะครับครั้งที่แล้วเราเคยไลฟ์ไปที่พักที่หนองคายเนาะเราเคยไปแล้วเนาะนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวก็คงจะได้เห็นกันตรงนั้นแต่คงวัตถุมงคลคงจะไม่มากนะครับไม่มากนะอ๋อจำได้แล้วครั้งที่แล้วนู่นไปส่งอธิธาตของหลวงพ่อคูณแล้วก็ไลฟ์สดนะแล้วก็เสาร์นี้อย่าลืมนะเสาร์นี้ผมบอกคุณเลยนะชุดวันนี้เสาร์นี้จะเป็นเรื่องของพระปิดตาต่างวัดแล้วรุ่นแรงๆทั้งนั้นเลยแล้วดีๆด้วยไม่ว่าจะเป็นของหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อคูณปริสุทโธฝังตะกุดทองคำองค์นี้เดี๋ยวคุณเจอนะผมบอกแล้วมันจี๊ดมากเพราะว่าเป็นพระปิดตาตะกุดทองคำคู่ที่ฝังท้องแขนที่มีเกศาของหลวงพ่อเกศาหลวงพ่อคูณเนี่ยแท้ๆเนี่ยเป็นขยุ่มอยู่ข้างในเลยได้มางี้เลยนะขนาดนั้นเลยต้องรอวันนั้นวันเสาร์นะครับอันนี้ไม่ได้เปิดก่อนนะต้องวันเสาร์นะครับเพราะว่าเห็นภาพก่อนเห็นก่อนคุณก็จะได้เห็นภาพนะครับรวมทั้งปิดตาอื่นๆที่เราได้เตรียมมานะครับไม่ว่าจะเป็นพระปิดตาของหลวงปู่เฮียงวัดป่าอรัญญิกาวาสก็มีมานะครับแล้วก็พระปิดตาสายอื่นๆนะหลวงพ่อสำลีวัดห้วยยางอย่างเงี้ยหลายคนไม่รู้จักกันไปดูกันกลุ่มเนี้ยเป็นพระปิดตากลุ่มที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรีนะครับปิดตาวัดอ่างศิลาใครไม่เคยเห็นใครอยากได้ไปรอได้เลยนะครับเราได้เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่ถึงนี้ตอนไลฟ์สดนะครับก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับชุดพระปิดตาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีของหายากที่เราได้เตรียมมาอย่างตะกุดของหลวงปู่คำบุโอ้โหล่าสุดผมไปเจอของพวกมาดอกหนึ่งดอกละ 5,000 หลวงปู่คำบุแต่เคยเจอไหมดอกเราไม่กี่สตางค์เนี่ยในรายการของเราเนี่ยเดี๋ยวดูกันวันเสาร์อยากได้ไปดูเดี๋ยวรอดูมีเยอะแยะให้ดูเลยเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยเราหนึ่งทางรายการของเราเนี่ยเล่นหากันเป็นมุมกว้างนะครับแล้วก็หลากหลายไม่ซ้ำกันเลยคือไม่แต่ละวันแต่ละครั้งไม่ค่อยซ้ำกันนะจะมีองค์นู้นบ้างองค์นั้นบ้างองค์นี้มีบ้างเนี่ยสลับกันไปสลับกันมารายการไม่ซ้ำแล้วก็แฟนรายการสะสมได้อย่างเป็นแนวทางนะครับในการสะสมวัตถุมงคลข้อดีที่คุณจะได้ไป1คุณจะเป็นคนละเอียดขึ้นคุณจะเป็นคนที่เรียนรู้อยากเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเยอะแยะเลยหลากหลายเลยนะจะมีอะไรให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ค้นคว้าอีกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้แหละก็เป็นข้อดีของการเล่นพระนะครับเอ้าใครสนใจก็มาได้นะครับหลวงปู่คำพันธ์นะหลวงปู่คำพันธ์นะครับเกจิอาจารย์สายอาจารย์ม่านพุทธโตนะครับและเป็นสายพญานาคแท้ๆท่านหนึ่งนะครับไม่ธรรมดาวันนี้เราได้มาเป็นพระสมเด็จปลก7นะปลก7ฝังปฐวีธาตุมีเหลือ5องค์องค์ละแค่250บาทเท่านั้นพร้อมส่งนะครับไม่ใช่ว่าต้องไปบวกค่าส่งให้มันปวดหัวไม่ต้อง250บาทใครสนใจมาจองไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็โอนได้นะไม่เกิน3วันโอนได้เพราะนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้ได้เลยจัดส่งให้วันจันทร์นะครับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้และวันเสาร์ไม่อยู่นะครับวันเสาร์กลับมาก็ไลฟ์สดอยู่แล้วแล้วก็แพ็คของให้ท่านผู้ชมส่งได้เลยเช้าวันจันทร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมชมภาพรอยพระพุทธบาทมงคล108ที่จะไปถวายอีกทีนะมีคนก็ขอมาอ่ะให้ดูอีกทีอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นชิ้นงานของน้องที่จังหวัดแพร่เป็นเด็กเพาะช่างนะครับที่อยู่จังหวัดแพร่เป็นผู้เขียนขึ้นนะเป็นลายรถน้ำลงทองนะครับรอยพุทธบาทมงคล108นะครับทองเนี่ยเป็นทองวิทยาศาสตร์นะปัจจุบันใช้ทองวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช้ทองคำแท้เหมือนแต่ก่อนนะครับต้องบอกก่อนเป็นภาพเนี่ยไม่ใช่ทองคำแท้ถ้าเป็นทองคำแท้เนี่ยต้นทุนในการจัดทำภาพเฉพาะภาพผืนนี้ภาพเดียวนะครับตกประมาณครึ่งแสนนะครับแค่นี้นะจริงๆนะเพราะแผ่นมันกว่าจะได้แผ่นทองเนี่ยว่าติดเนี่ยมันต้องมีซอบางจุดบางมุมต้องซ้อนกันด้วยอันเนี้ยทำทุกอย่างเลยนะครับเหมือนนั้นเลยแต่ว่าเป็นทองวิทยาศาสตร์นะครับภาพนี้เนี่ยก็หลายอยู่แต่ก็จ่ายเบากว่าที่จะเป็นทองคำแท้ทั้งหมด 100% นะครับแล้วเป็นภาพเขียนลายรถน้ำนะครับที่มีความงดงามละเอียดมากๆภาพหนึ่งด้วยอันนี้นะครับเป็นรอยพระพุทธบาทแล้วก็ภายในรอยพระพุทธบาทนั้นมีมงคล108ประดิษฐานอยู่แล้วโดยรอบนะจะมีเทวดา
ลิงยักษ์มนุษย์สัตว์หิมพานต์อยู่ครบเลยครบทั่วเลยนะครับข้างล่างเนี่ยถ้าส่องที่เทวดาข้างล่างเนี่ย4พระองค์ที่แหลมๆอ่ะที่มีรัศมีอ่ะผมเข้าใจว่าเป็นท้าวจตุโลกบาลทั้ง4นะฮะเนี่ยลงมาใต้ภาพนิดเดียวเห็นมั้ยตรงไปตรงขอบรอยพุทธบาทเนี่ยจะเห็นเลยมีเทวดา4องค์เนี่ยแหลมๆอยู่มีที่มีรัศมีผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นองค์เนี้ยน่าจะเป็นท้าวจตุโลกบาลทั้ง4น่าจะเป็นเท้าจตุโลกบาลนะอันนี้สงสัยนะสงสัยนะว่าเป็นแบบเขาวาดมาเป็นแบบเทวดานะครับแบบเทวดามาเข้าเฝ้านะครับนี่ฮะคุณดูเลยจะมีครบเลยถ้าดูดีๆจะเห็นเลยมีลิงมียักษ์มีคนมีสัตว์ป่าหิมพานต์อันนี้ข้างบนเนี่ยก็จะมีทั้งเทพเทวดานะครับคนทันต่างๆนะครับมากมายครบถ้วนเลยเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยครบจริงๆภาพเนี่ยจะนำไปถวายที่วัดพุทธโมกขารามนะครับโดยที่ท่านผู้ชมที่ร่วมบุญมาจะเอารายชื่ออยู่ด้านหลังของภาพนี้น้อมถวายหลวงพ่อหนุนสุวิโยนะครับวัดพุทธโมกขจังหวัดสกลนครนะครับทีมงานที่อยู่ที่นี่หลายๆท่านก็เก็บภาพไปโชว์กันใหญ่เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นภาพมงคลที่ไม่ได้มีใครเอาไปถวายพระกันง่ายๆและได้เจอกันบ่อยๆนะฮะไม่มีอันนี้เผอิญไปเจอแล้วก็ถูกใจกับภาพนี้มากก็เลยซื้อภาพนี้เอาไปถวายหลวงพ่อหนุนสุวิชโยครับนี่ฮะคงจะได้เห็นกันครบถ้วนได้เห็นกันเต็มอิ่มแล้วนะฮะชัดเจนเลยฮะผ่านรายการของเรานะครับคงจะไม่ต้องโพสอะไรกันมากมายนะครับอันนี้นะฮะได้ถวายหลวงพ่อหนุนแน่นอน 100% นะครับก็จะเดินทางภาพนี้จะเดินทางไปก่อนนะครับฝากรถขนไปนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยใส่รถเก๋งไปไม่ไหวนะผมเนี่ยเที่ยวนี้ขับรถเก๋งไปไม่ได้ไปเครื่องนะครับเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องเดินทางไปที่จังหวัดหนองคายก่อนแล้วก็ลงมาอุดรแล้วก็ไปสกลนครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวนะครับถ้าขากลับอาจจะมีแถม101ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปยาวแล้วก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะครับนะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยที่เป็นกำลังใจแล้วก็มีศรัทธาด้วยกันมาโดยตลอดนะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วเนาะอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะฮะหมดแล้วเหรอนะใช่ไหมเดี๋ยวเช็คเวลานิดนึงนะฮะเอาขอบคุณหนังสือก่อนนะตะกี้ไม่ได้เปิดให้ดูข้างในเลยนะเล่มนี้นะฮะเปิดให้ดูด้านหลังทีนึงอันนี้นี่ครับเขาลงข่าวไปแล้วนะฮะนี่ฮะเหรียญล้อแม็กรุ่นแรกนะครับอันนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะหนังสือพุทธคยาของพี่ป๋องสุพรรณนะครับนี่ฮะเหรียญล้อแม็กรุ่นแรกนะครับได้นำลงไปแล้วนะฮะเรื่องราวของหลวงพ่อหนุนด้วยนะฮะข้างๆเนี่ยเป็นกรอบหลวงพ่อหนุนนะฮะเสาพิธีเสา5นะครับนี่ฮะขอบคุณมากขอบคุณมากครับหนังสือพุทธคยานะครับขอบคุณแทนเจ้าหน้าที่ของวัดนะฮะคณะผู้ศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณหนังสือพุทธคยาเอ้าขอบคุณกันหน่อยนะครับนะฮะเนื้อสารพระเครื่องนะครับเนื้อสารมรดกพระเครื่องนะครับที่สนับสนุนรายการเรามาโดยตลอดนะครับเนื้อสารพระเกจิแห่งสยามนะครับของพี่วิชานะครับเนื้อสารพระพุทธคุณนะครับของพี่จุลัยศรีนะครับแล้วก็เนื้อสารพระเครื่องพระเกจินะครับของพี่เปี๊ยกพี่ติ๊กนะครับอันนี้นะฮะหาซื้อได้แล้วตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะครับอันนี้นะฮะหาได้เลยมีขายแล้วมีขายแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆข้างหน้านะครับผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้นะครับจากกับท่านอาจารย์ดร.วินชัยชมศรีกระปุกหนึ่งไม่แพง 1,500 บาทนะครับ 1,500 บาทกระปุกสีเหลืองนะครับอาจารย์วินชัยชมศรีนะครับแล้วก็ของท่านอาจารย์ดร.บุษบาโยสวิทใครมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะครับไขมันไม่ดีในร่างกายทานผลิตภัณฑ์เบรเน่นะครับของท่านอาจารย์ดร.บุษบาโยสมิททั้งหมดผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะฮะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้คิดค้นคนไทยผลิตโดยคนไทยให้คนไทยใช้นะครับหาซื้อได้แล้วที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือผ่านทางรายการของเราก็ได้ไม่ต้องเดินทางไปเราจัดส่งให้ราคาเดียวกันกับทางเกษตรศาสตร์นะครับไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับสอบถามได้ผลิตภัณฑ์เลนจิไลกระปุกหนึ่งตอนนี้800บาท800บาทเป็นพลัสแล้วนะครับอันนี้นะดีมากๆนะครับใครมีปัญหานะได้ทุกอย่าง2อันเนี้ยได้ผลิตภัณฑ์อย.ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมครบถ้วนแล้วก็มีฮาร้านมียี่ห้อคุณภาพต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกตอนนี้ถ้าของอาจารย์ดร.วินเนี่ยได้ทั่วโลกแล้วนะแล้วก็ของเบเน่กำลังตามมานะครับใครสนใจสอบถามได้ที่168รัตนโกสินทร์เช่นเดียวกันแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับผลิตภัณฑ์ MTI นะครับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของคนไทยที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับไปขายต่างประเทศมากมายนะครับเป็นกำลังใจให้แม่ออนด้วยนะครับใครสนใจก็หาซื้อได้แล้วตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับอ้าวก็
ประมาณนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานช่อง8ด้วยนะครับแล้วก็แฟนรายการที่มีศรัทธาด้วยกันตลอดนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับผมวิทย์รัตนวสินต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่นะครับไลฟ์สดใน Facebook Live จับกระแสพระไลฟ์นะครับทุกคืนวันเสาร์และก็คืนวันอังคารแล้วก็จัดรายการสดๆกับทางสถานีโทรทัศน์ Channel 8 Thailand นะครับตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปนะครับกับจับกระแสพระเหมือนกับวันนี้เลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ